بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานในค่ำคืนที่มีเกียรติวันนี้ทุกท่านก่อนอื่นนะครับก็ขอชูโกรสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมนั้นได้มีโอกาสมาพบเจอพี่น้องนะก็ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยนะครับโอกาสที่จะมาหาพี่น้องเนี่ยไม่มากก่อนหน้านี้นะครับเคยมาบรรยายให้กับหญิงม่ายชมรมหญิงม่ายที่นี่ฟังหนึ่งครั้งแล้วก็มางานใหญ่นะครับก็คืองานประจำปีนะครับที่จัดในทุกๆรอมฎอนอันนี้เป็นครั้งแรกและที่สำคัญพี่น้องครับไม่ได้มาคนเดียวพี่น้องนะมานั่งร่วมกับอาจารย์ใหญ่ๆนะครับอาจารย์ผู้อาวุโสท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีตอนนี้ท่านมาถึงแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งกำลังรอคอยก็คือท่านอาจารย์สมิธมาดาเรสหัวข้อในวันนี้พี่น้องครับรอมฎอนเดือนแห่งความเมตตาทำไมครับเวลาที่เข้ารอมฎอนแล้วเราจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้เป็นวิถีของการเก็บเกี่ยวความดีพี่น้องเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการกอบโกยถ้าเปรียบเสมือนพี่น้องครับถ้าเปรียบเสมือนทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งเนี่ยที่มันเหลืองอารามไปด้วยกับเมล็ดข้าวพี่น้องที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวเนี่ยรอมฎอนนี่คือเวลาที่เก็บเกี่ยวการตักตวงการฉกฉวยความดีอย่างมากในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าอิซาญาอ์รอมฎอนเมื่อรอมฎอนนั้นได้มาถึงคำว่ามาถึงพี่น้องครับเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำหนดบนโลกเนี่ยวะติลกัลอัยยามูนูฮาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วันต่างๆพี่น้องมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาเนี่ยมันไม่หยุดรอพี่น้องนะครับวันนี้พอถึงเวลาปั๊บมันก็ผ่านไปและไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปในอดีตได้แต่สำคัญก็คือว่าเราก็ไม่รู้ว่าในเดือนรอมฎอนหน้าเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ถึงหรือเปล่าแต่ตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์ต้องขอบคุณชูโกต่อรอเยอะๆที่เรานั้นได้เข้ารอมฎอนมาถึง 13-14 วันแล้วนะ 13-14 วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องครับเราประเมินตัวเองว่าทำความดีได้มากน้อยขนาดไหนนบีบอกว่าอิซาญาอ์รอมฎอนฟูติฮัตอับวาบุญญันนะเมื่อรอมฎอนมาถึงเนี่ยประตูสวรรค์พี่น้องจะถูกเปิดนั่นหมายความว่าโอกาสในการที่เราจะเป็นชาวสวรรค์พี่น้องมันเพิ่มขึ้นหนึ่งในอามันอิบาดะห์พี่น้องครับที่เพิ่มขึ้นมาในเดือนรอมฎอนเลยก็คือการถือศีลอดในภาคของฟัดดูมีการละหมาดในยามค่ำคืนเมื่อกี้นะครับอิหม่ามแนะนำนะจากซีเรียเป็นนักเรียนไทยนะครับเมื่อกี้เข้ามาสลามนี่หน้ายังละอ่อนมากเลยคำว่าละอ่อนนี่ยังนมอย่างผมนี่แก่แล้วเสียงเพราะเป็นนักเรียนจากซีเรียมีจากซูดานนะครับแล้วก็มีจากต่างประเทศอัลฮัมดุลิลละห์ให้โอกาสนะพี่น้องนะไม่ต้องรอให้จบก่อนพี่น้องไปเรียนหนังสือในช่วงที่เรียนหนังสือเนี่ยพอปิดเทอมกลับมาเนี่ยให้ทำหน้าที่คุตบะห์ก็ได้นะให้เป็นอิหม่ามนำละหมาดยิ่งดีเลยเนี่ยให้โอกาสเด็กๆนะนบีบอกว่าเวลารอมฎอนมาแล้วเดือนนี้ทำให้เป็นไงครับประตูนั้นประตูสวรรค์เปิดวะอุกลิกัตอับวาบุนนาร์และประตูนรกนั้นถูกปิดพี่น้องแต่มันก็มีบางคนนะที่รอมฎอนกับนอกรอมฎอนไม่ต่างกันเลยในหะดีษนี้พูดต่อว่าวะซุฟฟิดาติชยาตีนและบรรดาชัยฏอนนั้นถูกพันธนาการ
อุลามะอธิบายก็คือหัวมันหัวเนี่ยถูกล่ามาไว้แต่มีลูกน้องเนี่ยยังเพ่นพ่านอยู่อีกการอธิบายนึงก็คือว่าพฤติกรรมของชัยฏอนเนี่ยพี่น้องมันก็มีอยู่ในมนุษย์ด้วยนั่นหมายความว่าในขณะนี้ถ้าเรายังเป็นคนที่มีพฤติกรรมของชัยฏอนเนี่ยนี่น่าจากนับสู่ของเราล้วนๆพี่น้องดังนั้นเวลารอมฎอนมาแล้วนะครับก็ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าพอนอกรอมฎอนนี่เอาให้เต็มที่นะทำความช่วยเต็มที่ไม่ใช่หมายความว่าพอรอมฎอนมาแล้วเนี่ยประตูของความดีต้องเพิ่มขึ้นนอกรอมฎอนก็เป็นคนดีพอเข้ารอมฎอนแล้วความดียิ่งเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเรื่องนึงพี่น้องครับเรื่องของการอ่านกุรอานเนี่ยถามว่านอกรอมฎอนเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์อ่านกุรอานไหมอ่านแล้วก็มีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าอย่าได้อ่านกุรอานเนี่ยนะครับเป็นหะดีษที่นบีห้ามท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาในการจะอ่านกุรอานจบน้อยกว่า3วันแปลว่า3วันนี่ขอต่ำแล้วอันนี้นอกรอมฎอนนะนอกรอมฎอนเนี่ยถ้าอ่านอย่างเงี้ยนบีบอกอย่าอ่านทำไมอ่ะให้อ่านค่อยๆ อ่านไปเรื่อยๆทยอยอ่านไปเรื่อยๆอ่านแล้วก็ศึกษาบรรดาซอฮาบะห์จะไม่เปลี่ยนอายะห์กุรอานจนกว่าจะได้ปฏิบัติและก็เข้าใจในความหมายนี่คือการอ่านแบบตะดับบุรอ่านแบบพินิจพิจารณาใคร่ควรนะติลาวะห์เราก็ได้พี่น้องได้ผลบุญอักษรละ10ความดีแต่มันได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราได้เอากุรอานนั้นเป็นทางนำหูด้านลิ้นมุตตะกีนเป็นทางนำแก่บรรดาคนที่มีความยำเกรงเขาถามว่าในหะดีษนี้เนี่ยมันค้านกันไหมเมื่อนบีเนี่ยห้ามอ่านจบขอตำกุรอานเนี่ยภายใน3วันพี่น้องครับคนที่มาตอบก็คืออิบนุรอญับรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้ตอบในหะดีษนี้พูดถึงว่าเวลาเข้าสู่ในช่วงที่พิเศษพี่น้องเช่นในช่วงเดือนรอมฎอนหรือสถานที่พิเศษเช่นมีโอกาสไปเยือนนครมักกะฮ์นี่แผ่นดินฮารอมเนี่ยมีความประเสริฐนะมัสยิดฮารอมเนี่ยพี่น้อง 100,000 วักตูนะครับไปละหมาดที่นั่น1วักตูเนี่ยเท่ากับ 100,000 วักตูมีความประเสริฐนั้นการอ่านกุรอานทำความดีในเขตตะนะฮารอมในเขตแผ่นดินฮารอมมีความพิเศษขึ้นเช่นเดียวกันกับเดือนรอมฎอนเวลารอมฎอนมาแล้วเนี่ยถามว่าสามารถจะอ่านกุรอานได้มากกว่า3จบไหมภายใน3วันคำตอบก็คือทำได้พี่น้องเพราะบรรดาซอลาฟพี่น้องครับบางคน3วันจบบางคน7วันจบบางคนพี่น้อง1วัน2จบท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาพี่น้องครับอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนทั้งหมดเนี่ย60จบของเราเนี่ยบางทีอาจารย์60เนี่ยคุณวอลล้อใช่เปล่าก็มีหะดีษบอกไงคุณวอลล้อ1ใน3อ่าน3ครั้งก็1จบไม่ใช่นะพี่น้องอ่านตั้งแต่ซูเราะห์แรกก็คือฟาติฮะห์จบจนกระทั่งถึงซูเราะห์อันนาสนั่นแหละคือ1จบส่วนสำหรับคนที่เวลาน้อยเนี่ยนบีมีทางให้ซอฮาบะห์ท่านนึงพี่น้องเวลาหลังอิชาเนี่ยจะมีการเจรจาธุรกิจก็หมายความว่ามีลูกค้ามาหากว่าจะเสร็จสิ้นจากภารกิจเป็นไงครับดึกจะนั่งอ่านกุรอานอ๋อหลอง่วงใช่ไหมนบีก็บอกว่าไม่ยากอ่าน1ใน3ก็ได้วันนึงเนี่ยซอฮาบะห์หันมามองพี่น้องบอกว่าเอ๊ะอ่าน1ใน3นี่10ยุสนะก่อนนอนอ่านยังไงนบีบอกก็กุนวันล้อไงอ่าน1ครั้งเท่ากับ1ใน3ของกุรอานพี่น้องอันนี้ง่ายไหมง่ายอันนี้สำหรับคนที่เวลาน้อยๆนะอย่างกับผมเนี่ยบางทีต้องไปเข้ารายกงรายการพี่น้องกลับมาบ้านบางทีดึกกว่านี้บรรยายเนี่ยข่าวว่ากลับไปกว่าจะไปถึงบ้านกี่โมงก็เวลาน้อยก็นี่แหละใช้โอกาสตรงนี้ด้วยนะในการเพิ่มพูนความดีอ่ะผมพยายามเกินจนกระทั่งอาจารย์สมิธมาแล้วท่านอาจารย์ยูซุปพร้อมแล้วนะครับอาจารย์ขอพูดก่อนแล้วแต่เอาก่อนนะเดี๋ยวให้อาจารย์สมิธอ่ะนะครับตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะจะให้อาจารย์สมิธเนี่ยนะครับได้พบกับพี่น้องนะครับในช่วงแรกเนี่ยคนละ20นาทีก่อน
นะครับเมื่อกี้ยังถามกับเจ้าภาพว่าเอ๊ะจะให้อยู่จนถึงกี่โมงเอาแหละพี่น้องถ้ายังพี่น้องยังนั่งฟังอยู่เราก็จะพูดกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพบกับอาจารย์ซามีนมาดาเรสนะครับในหัวข้อรอมฎอนเดือนแห่งความเมตตาเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสซะลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบียินาวะฮะบีบินามุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายามิดดีนอัมมาบะอ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความอิดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านอิหม่ามคณะกรรมการมัสยิดและบรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมในงานวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้ยังเป็นบ่าวที่หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันพี่น้องแม้ว่าการหายใจและการมีชีวิตของเรามันจะลำบากกว่าคนอื่นพี่น้องขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของเราเกิดความสะดวกง่ายได้และคราใดพี่น้องถ้าใครยังป่วยอยู่ใครยังเหนื่อยอยู่เป็นเรื่องดีพี่น้องคนเวลาเหนื่อยจะได้ซึมซับแล้วก็จำว่าความเหนื่อยของเราพี่น้องจะเหนื่อยแค่ดุนยานี้เท่านั้นไม่เอาแล้วพี่น้องเหนื่อยแบบนี้อาคิเราะห์ฉันจะไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็ความจนพี่น้องจนดุนยานี้ไปอาคิเราะห์ฉันจะไม่จนแล้วแต่ถ้ามันจะเป็นความน่าเสียใจขนาดไหนขณะที่อยู่ดุนยาก็จนไปอาคิเราะห์ก็จนอีกคนอย่างนี้พี่น้องน่าเสียใจกับการมาดุนยาแต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ฉันรวยในดุนยาไปอาคิเราะห์ลำบากมั่งไม่เป็นไรพี่น้องอย่าคิดแบบนี้นะครับเพราะดุนยาท่านจะลำบากแค่60ปี70ปีไม่เกินไปกว่านี้นบีบอกอุมมะห์ของนบีจะมีชีวิตอยู่ประมาณนี้ที่เลยกว่า70ปีไปจะมีจำนวนน้อยเอาพี่น้องที่นั่งอยู่ที่เนี่ยใครเกิน70นายกมือที่นี่มีอยู่3คนจากที่นั่งอยู่5 60เนี่ยพี่น้องมี3คนแสดงว่าที่นบีว่าถูกต้องแล้วจะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเกิน70ส่วนใหญ่เรียบร้อยนะครับไปตั้งแต่25แล้วไปตั้งแต่23แล้วพวกฉันนะครับเพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะเราไม่ได้คิดไม่ได้ระวังพี่น้องคนเวลาแก่ไปแล้ว70 80ตายยากแล้วตายยากว่าตามอาดาเนี่ยนะเพราะคนกลุ่มนี้ระวังตัวพี่น้องจะกินน้ำโอเย็นไม่เอาจะกินน้ำโอซ่าไม่เอาเลือกแล้วเพราะระวังตัวแต่วัยรุ่นเนี่ยพี่น้องอย่างผมนี่เรียงมาเถอะเรียบเพราะเราไม่ได้ระวังตัวฮะยังวัยรุ่นใจอินชาอัลเลาะห์นะครับบนเวทีนี้ผมวัยรุ่นสุดแล้วนะครับผมวัยรุ่นสุดเลยดูจากอะไรอ่ะดูจากกินไม่ระวังนี่แหละนับเป็นวัยรุ่นถ้าคนระวังแสดงว่าไม่ใช่วัยรุ่นแล้วจะกินอะไรคอเรฟิวล่ะไอ้ทายังงี้แก่แล้วพวกนี้ระวังตัวพี่น้องแล้วก็จะตายยากแล้วเขาถึงมีคำพูดว่าแก่ง่ายแต่ตายอะไรตายยากนะครับแต่เวลาวัยรุ่นพี่น้อง24 25แว้นกระทืบได้ไปแล้วพักเดียวเงียบนะครับเงียบแล้วตายเพราะไม่ระวังอ่ะดังนั้นพี่น้องมีชีวิตอยู่ดุนยาต้องระวังให้มากเพราะคาใดที่เราไม่ระวังพี่น้องไม่ระวังในการดำเนินชีวิตยังอันตรายเลยแล้วถ้าพี่น้องไม่ระวังต่อเรื่องศาสนาเวลาเราไปอาคิเราะห์ไปอยู่แบบไหนในอาคิเราะห์คอลีดีนฟีฮาอับดาไปอยู่แบบถาวรเลยพี่น้องไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วอยู่ดุนยาพี่น้องพลาดมีคนดึงกลับมามีคนชวนกลับมาตั้งต้นใหม่เป็นคนดีของอัลลอฮ์อย่างทันแต่ถ้าไปอาคิเราะห์อาจันไปแล้วพี่น้องไม่ต้องคิดว่าจะกลับตัวแล้วนะครับไม่ต้องคิดจะกลับตัวแต่คนส่วนใหญ่อยากจะเป็นคนดีตอนไหนตอนไปเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนอัลลอฮ์เล่าคนสนทนากับอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จ๋าขอฉันกลับไปดุนยาอีกครั้งทีนี้ฉันจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์มีใครได้กลับมาบ้างล่ะไม่มีใครได้กลับมาแล้วดังนั้นนี่คือข้อเตือนใจผมถึงบอกว่าคนป่วยดีหรือไม่ดีดีเพราะเราป่วยเราจะได้นึกว่าอัลลอฮ์ถ้าฉันหายป่วยฉันจะเป็นคนดีพี่น้องดูความเมตตาของอัลลอฮ์นะคนที่มีโอกาสได้กลับจาก4อย่างนี้
สี่อย่างที่ผมจะบอกกับพี่น้องใครมีโอกาสได้กลับมาจากสี่สภาพนี้ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆใครมีโอกาสพ้นจากสี่สถานการณ์นี้ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆข้อที่หนึ่งใครก็ตามที่มีโอกาสกลับมาจากสงครามได้มีชีวิตรอดกลับมาจากสงครามคนคนนี้ต้องเร่งสปีดในการเป็นคนดีให้มากเพราะเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราให้มีชีวิตกลับมาจากสงครามขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องติดปากเลยนี่ลองถามตัวพวกเราพี่น้องมีใครมีโอกาสไปออกรบมั่งถ้าไม่มีโอกาสไปออกรบโอกาสจะกลับมาจากสงครามปิดประตูเลยเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือ3อันที่2พี่น้องมีโอกาสจับกลับมาจากการทัพทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ได้ใครมีโอกาสกลับมาจากทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์พี่น้องท่านต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพราะนี่คือโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บางคนไปทำฮัจญ์7เที่ยวกลับมายังตีไก่ไม่เลิกเลยเพราะไปเข้าใจว่ายังไงอ่ะอ๋อฉันไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ระหว่างนี้ชั่วเต็มที่เดี๋ยวกลับมาจากฮัจญ์อุมเราะห์อัลลอฮฺให้เหมือนผ้าขาวพี่น้องจำให้ขึ้นใจนะครับคนเราเวลาทำชั่วแม้แต่จะเป็นบาปเล็กๆในพี่น้องทำความชั่วบ่อยๆทำบ่อยๆสุดท้ายความชั่วนั้นจะกลายเป็นบาปใหญ่จะกลายเป็นบาปใหญ่เอาพี่น้องดูง่ายๆเราไม่เคยด่าใครลองได้ด่าคนสักครั้งหนึ่งคนที่สองเตรียมถูกด่าได้เลยแต่ถ้าไม่เคยด่าใครเลยในชีวิตพี่น้องจะเอ่ยปากด่าใครสักคนหนึ่งเป็นเรื่องยากมากกับที่สามกลับมาจากอาการป่วยถ้ามีโอกาสหายจากการป่วยได้พี่น้องขณะที่ตอนนอนป่วยอยู่บนเตียงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าขอฉันเป็นคนดีพูดไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายไปเจอกับอัลลอฮ์เลยตอนที่จนมุมแล้วพี่น้องจะพูดกับอัลลอฮ์บนเตียงแบบนี้อัลลอฮ์จ๋าขอฉันเป็นคนดีขอให้ฉันหายเถอะกุรบานก็จะทำซะดะกอก็จะทำสร้างอะไรจะเอาหมดเลยแต่เวลาหายแล้วพี่น้องลืมหมดคนแบบนี้นะครับเป็นคนที่ต้องระวังและกลับที่สี่พี่น้องออกมาจากรอมฎอนได้ตอนนี้เรากำลังอยู่ในรอมฎอนประกันชีวิตได้ไหมว่าจะมีโอกาสออกจากรอมฎอนถ้าใครพี่น้องเหลือเวลาอีกประมาณ17วัน16 17วันถ้าท่านมีชีวิตออกจากรอมฎอนได้นี่คือหนึ่งในสี่ที่อุลามะรวบรวมเอาไว้ว่าต้องเป็นคนดีให้หนักเลยเพราะโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอมฎอนนี้ท่านได้รับจากอัลลอฮฺแล้วแต่ถ้าท่านได้4ประการนี้หรือ1จาก4ประการนี้ยังเป็นคนดีไม่ได้พี่น้องไปอาคิเราะห์เตรียมเดือดร้อนได้โอกาสที่อัลลอฮฺให้กับเราพี่น้องมหาศาลอย่างน้อยๆสงครามไปไม่ได้แต่เราจะมี3อย่างที่มีโอกาสจะได้กลับแต่บางคนพี่น้องสุขภาพแข็งแรงฮัจญ์อุมเราะห์ไม่ไปสงครามไม่เคยยุ่งกับเขาไม่เคยรู้บวชรอมฎอนไม่เคยเอาสุดท้ายแข็งแรงตลอดใช้จ่ายทรัพย์ของอัลลอฮ์ตลอดวันที่อัลลอฮ์จะเอาไม่ทันได้ป่วยตายเลยคนคนนี้พี่น้องไม่มีโอกาสที่จะได้รับเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหัวข้อนี้ท่านญิบรีลมาหานบีบอกกับนบีว่ามันอัดรักชะฮ์รอมฎอนใครก็ตามมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนพวกเราเลยพี่น้องคือบทสนทนาระหว่างนบีกับญิบรีลนบีบอกใครมียิบรีลบอกกับนบีใครมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วเขาสามารถออกจากเดือนรอมฎอนได้หมายความว่าอยู่จนกระทั่งไปถึงวันอีดได้แต่คนคนนี้ฟะลัมยุกฟัรละฮูไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้ารอมฎอนทั้งหมดออกรอมฎอนก็พร้อมกันทั้งหมดแต่ปัญหาคือบางคนออกอัลลอฮฺให้อภัยบางคนออกอัลลอฮฺไม่ให้อภัยคนออกที่อัลลอฮ์ให้อภัยสบายใจยิ้มแฉ่งพี่น้องแต่คนที่ออกแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้อภัยญิบรีลบอกกับนบีว่ายังไงคนคนนี้นะครับเขาจะพบกับ2 อย่างคนที่อยู่ในรอมฎอนแล้วออกนอกรอมฎอนในฐานะบ่าวที่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยคนคนนี้จะพบกับ2 อย่าง1คนคนนี้พี่น้องจะถูกกันออกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่ดุนยาเราบอกเรารักอัลลอฮ์ที่สุดแล้วไม่มีใครที่เรารักมากไปกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เวลาไปถึงวันกิยามะห์เขาไม่ให้เราพบพี่น้องทำยังไงอ่ะทำยังไงกับการมีชีวิตในดุนยานี้ของพวกเราทั้งหลายรายการที่สอง
ญิบรีลบอกกับนบีนอกจากจะถูกกันออกไปแล้วคนคนนี้จะต้องดะคอลันนาร์จะต้องเข้านรกของอัลลอฮ์ด้วยพี่น้องดังนั้นหาวิธีมาฟังบรรยายพี่น้องต้องจับให้ได้ทำยังไงเราจึงจะเป็นบุคคลที่ได้รอมะความเมตตาจากอัลลอฮ์เพราะอะไรอ่ะเพราะนั่นคือโอกาสที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อพี่น้องทำได้นะครับพี่น้องทำได้แต่พี่น้องต้องระวังอย่างเดียวอย่าหลับอย่าหลับเพราะผมไปอ่านจากตำราอุลามะบอกการนอน3อย่างที่น่าได้รับความโกรธเกลียวจากอัลลอฮ์หนึ่งใน3อย่างนั้นก็คืออันนาวมูอินดะมัจลิซิลอิลมีคนคนหนึ่งหลับได้ขณะที่เขาพูดเรื่องศาสนาให้ฟังใครเนี่ยพี่น้องเวลาเขาคุยเรื่องศาสนาแล้วอยู่แบบนี้หลับคนคนนี้นะครับคือคนสมบัติที่จะเป็นบุคคลที่ถูกอัลลอฮ์โกรธเกลียวดังนั้นต้องทางตาอดทนพี่น้องเราไม่ได้ออกสมรภูมิแต่ณตอนนี้ต้องอดทนเพราะการนอนในขณะนี้หลายคนบอกอาจารย์ฉันเคยฟังมาว่าการนอนเป็นอิบาดะห์พี่น้องนอนเป็นอิบาดะห์นะต้องไปดูเงื่อนไขนะไม่ใช่นอนตรงไหนก็ได้เรียกเป็นอิบาดะห์ไม่ใช่และนี่อุลามะเขาบอกการนอนที่จะได้รับความโกรธเกลียวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออันนาวมูอินดะมัจลิซิลอิลมีตรงนี้พี่น้องเขากันเอาไว้นะตกลงเอาแค่ไหนที่จะเรียกมัจลิซิลอิลมีถ้าเอาแค่ไหนใครนอนในที่นี้พี่น้องการนอนนี้เป็นที่รับการโกรธเกลียวแน่นอนถ้าอย่างนั้นฉันออกดีกว่าอาจารย์ฉันไปนอนตรงอื่นจะได้ไม่อัลลอฮ์ไม่โกรธไม่ใช่นะหนีนี่หนักเลยผมนะได้ยินจากอาจารย์ยูซุฟแกบอกใครที่ขณะที่แกบรรยายอยู่หนีไปก่อนแกบอกแกจะขอดุอาให้อัลลอฮ์เช่นดังนั้นพี่น้องห้ามหนีนะห้ามหนีอยู่กันให้ยันจบอ้าว4อย่างที่พี่น้องต้องระวังถ้าเรามีโอกาสได้กลับจากสี่สถานการณ์นี้ต้องยิ่งเป็นคนดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องการที่เราจะได้รอดมาจากอัลลอฮ์นะครับผมอยากจะพูดประเด็นนี้ก่อนการที่คนคนหนึ่งจะได้รอดมาจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าหวังรอดมาอย่างเดียวไม่ใช่หวังแต่รอดมาอย่างเดียวพี่น้องต้องทำอะไรเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเราด้วยคำว่ารอมาจะเกิดเนี่ยพี่น้องเวลาเราไปดูเนี่ยนะครับปรากฏมันมีองค์ประกอบที่บ่าวจะต้องปฏิบัติจนกระทั่งอัลลอฮ์ประทานรอมาความเมตตาให้หนึ่งในนั้นพี่น้องขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะหนึ่งในนั้นพี่น้องนั่นก็คือการที่เขาสละเวลาอุลามะรวบรวมเลยนะครับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่พึงปฏิบัติในรอมฎอนหนึ่งในนั้นก็คือการมาฟังเรื่องราวศาสนาตลอดรอมฎอนนี้พี่น้องให้ได้สักครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสไปร่วมฟังเรื่องศาสนาวันนี้พี่น้องท่านมาอยู่ที่นี่แล้วตั้งหัวจิตหัวใจปากหลักเลยฉันจะไม่ถอยจากตรงนี้จนกว่าเขาจะเลิกมัจลิซิลอิลมีแห่งนี้เด็ดขาดง่วงง่วงไหมข้างบนก็ง่วงข้างล่างก็ง่วงพี่น้องถ้าพี่น้องข้างล่างง่วงข้างบนไม่เหลือห้ามถอยผมเล่านิดนึงก่อนเรื่องคนมาฟังบรรยายเนี่ยนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านขึ้นบรรยายเนื่องจากเป็นโต๊ะครูที่แบบว่าโอ้โหเห็นคนฟังบรรยายแล้วไม่ถอยอ่ะแกก็บรรยายจาก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 จนกระทั่งคนเนี่ยพี่น้องเริ่มไปแล้วมันนานอ่ะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแกก็ไม่เลิกแกประกาศบนเวทีเลยถ้าพี่น้องไม่ไปผมไม่ลงดังนั้นคนก็เริ่มไปทยอยออกทีนี้เหลืออีกคนหนึ่งพี่น้องนั่งฟังแกมา3ชั่วโมงไม่ถอยไปไหนเลยเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ลงจากเวทีได้เดินไปหาวะยีคนนี้เลยอัลลอฮ์ยะซากัลลอฮ์ขอบคุณมากๆนะที่อุตส่าห์ทนฟังผมคนเดียวเลยเนี่ยยันจบกี่ชั่วโมงนะ 2-3 ชั่วโมงได้คนเดียวพี่น้องวะนี่เขาก็ยิ้มเขาบอกกูจะไปได้ยังไงล่ะเพราะคนบรรยายคนต่อไปคือกูนี่จะไปได้ยังไงดังนั้นพี่น้องอย่าให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับงานนี้เด็ดขาดทนนะครับอยู่จนกว่าจะเลิกมัจลิซิลัยมีแห่งนี้ให้ได้ไม่มีนะมึงต่อจากชุดเราชุดสุดท้ายรอชุดสุดท้ายนะ อัลลอฮ์อย่างน้อยก็ใ
ให้วิทยากรที่เนี่ยบนเนี่ยนะให้พูดให้ยันจบเลยพี่น้องเพราะอะไรอ่ะที่ผมบอกกับพี่น้องคาใดก็ตามที่จะยังรักษามัจลิซิลอิลมีสถานที่ที่มามีการเรียนรู้เรื่องศาสนาเอาไว้ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์ทำการล้อมสถานที่ที่นี้พี่น้องคิดดูสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐคือมาลาอิกะห์ของอัลลอฮฺแล้วเขามาเป็นผู้ดูแลปกปักให้และในขณะที่กำลังมีการพูดเรื่องกอลลอกอลรอซูลพี่น้องรอมาจะถูกประทานลงมาอัสกีน่าจะถูกประทานลงมานี่ยังไม่เพียงพออีกเหรอกับการที่เราจะอดทน2ชั่วโมง3ชั่วโมงที่จะฟังเรื่องศาสนาพี่น้องผมเล่าให้พี่น้องฟังนะผมเนี่ยมาบรรยายผมก็ไปดูเทปบรรยายของโต๊ะครูรุ่นเก่าๆรู้จักอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปราณีมั้ยโต๊ะมาคุมหัวม่วงรู้จักมั้ยจ๊ะครูแอร์ครูแอร์เคยเห็นหน้าไหมแล้วครูแอร์ไปอะไรนะโอ้ฟังประจำแล้วตอนนี้ครูแอร์ไปแล้วโต๊ะยังไม่ไปเลย ยังนะอยู่ฟังผมต่อนะพี่น้องฟังเทปบรรยายของครูแอร์พี่น้องไปเปิดได้เลยหลักฐานอยู่ใน YouTube เขาเล่าแบบนี้ว่าผลงานการบรรยายของอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปราณีครั้งหนึ่งพี่น้องแกบรรยายตั้งแต่หลังละหมาดอิชาแสดงว่าก่อนเราอีกนะก่อนเราจะเริ่มอีกแกบรรยายจนกระทั่งมีคนที่มาเนี่ยพี่น้องยกมือเลยครูเอเลิกได้แล้วเลิกได้แล้วครูเอก็ถามทำไมล่ะทำไมให้เลิกล่ะครูเอคนที่บอกให้ครูเอเลิกบอกครูเอหันไปดูข้างหลังที่ฉันต้องให้ครูเอเลิกเพราะแสงแดงเนี่ยขึ้นที่ขอบฟ้าแล้วพี่น้องแสดงว่าที่หยุดเพราะเข้าเวลาอะไรซุบฮีเริ่มตั้งแต่อีชาจบซุบฮีกี่ชั่วโมงนี่แหละพี่น้องเป็นแรงบันดาลใจเลยผมเลยนะครับคิดมาตลอดว่าในชีวิตการเป็นโต๊ะครูผมนะอยากจะจบสัก2โมงเอา2โมงเช้าเลยบอกติดซุบฮ์ไว้ก่อนเดี๋ยวละหมาดตอน2โมงแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีแล้วพี่น้องเอาไหมพี่น้องสู้ไหมจะทำลายสถิติครูแอร์ไหมเอาทุกที่ไม่เกิน3ชั่วโมงไปกันแล้วเก็บเก้าอี้หนีแล้วเนี่ยไม่เอาแบบนั้นชาฟีมาเรียมสู้ไหมจ๊ะสู้นี่ดูฮัจยาคนนี้นะเดี๋ยวดูนะจะไปหรือเปล่าอ้าวพี่น้องนี่คือรอฮมะห์ประการที่1ที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนหาสถานที่ที่มีการเรียนรู้การสอนเรื่องราวศาสนาแล้วอุทิศชีวิตเราไปนั่งฟังโต๊ะครูเนี่ยพี่น้องผมจะบอกให้นะสู้พวกเราไม่ได้หรอกนั่งทนสู้เราไม่ได้เพราะโต๊ะครูนั่งแล้วพูดด้วยแต่เรานั่งเฉยๆใครจะมีแรงเยอะกว่ากันน่ะพี่น้องตั้งใจเลยถ้าโต๊ะครูไม่ลุกฉันก็ไม่ลุกเอากันแบบเนี้ยไม่ใช่พี่น้องไม่ลุกผมก็ไม่ลุกอัลเลาะห์ถ้าอย่างนี้ก็แล้วนะสิดังนั้นพี่น้องเอาใหม่นะถ้าโต๊ะครูไม่ลุกเราจะไม่นะเราจะไม่ลุกนะครับข้างหน้าบอกกูไม่น่ามาเลย นะอ้าวรายการที่2ที่จะเป็นเราะห์มะห์ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มีชีวิตอยู่ในรอมฎอนนั่นก็คือการเลี้ยงอาหารกับคนทั้งหลายพี่น้องกับผู้คนทั้งหลายเมื่อรอมฎอนมาถึงทำซอดอกอในหัวข้อนี้ก็คือการเลี้ยงอาหารกับคนที่ละที่ถือศีลอดนบีบอกใครก็ตามที่เขาเลี้ยงอาหารกับคนที่ถือศีลอดคนคนนี้จะได้ภาคผลบุญของคนที่ถือศีลอดโดยเท่าเทียมเลยสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเขาถือศีลอดเราดูแล้วเขาบวชดีอะไรดีมากเลยเราอยากจะได้ภาคผลบุญเท่ากับเขาเนี่ยทำยังไงไปเชิญคนคนเนี้ยมากินข้าวมาทานอาหารละศีลอดที่บ้านเราไปเชิญมาเลยอาจารย์จะทำบุญมันจะไหวเหรอผมบอกกับพี่น้องทั้งซอยเนี่ยสมุดชาฟีมาเรียมทั้งเนี่ยพี่น้องเดินดูเลยใครที่เราสาวว่าเขาบวช ดีดูท่าละหมาด ดีอ่านกุรอานดีเย็นวันพรุ่งนี้พี่น้องทำกับข้าวสังสำรับหนึ่งแล้วก็เชิญเขามาละศีลอดที่บ้านเราหวังอะไรอ่ะหวังภาคผลบุญให้เท่าเทียมกับคนคนเนี้ยที่เขาถือศีลอดแต่ไม่ได้หมายว่าอย่างนี้นะอ๋ออาจารย์พูดอย่างนี้สบายแล้วฉันไม่บวชแล้วเชิญคนมาสัก30คนนี่ได้ภาคผลบุญเฉยๆพี่น้องได้ภาคผลบุญแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะผ่านฟัรดูนะครับดังนั้นอย่าฉลาดกับอัลลอฮ์พี่น้องพวกหัวหมอเนี่ยเดี้ยงมาเยอะแล้วเหตุการณ์เนี่ยพี่น้องมันเคยเกิดขึ้นแบบนี้
เรื่องของการเลี้ยงอาหารในหมู่บ้านหนึ่งโดยเฉพาะแถวๆคลองบ้านผมเนี่ยเขาจะมีนโยบายก็คือการเลี้ยงอาหารละสินอดแต่ละบ้านในหมู่เกมเนี่ยสมมติว่ามี30หลังเนี่ยพี่น้องเขาตั้งเลยบ้านละหลังวันละหลัง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 ทีนี้มันมีบ้านอยู่หลังนึงพี่น้องเป็นบ้านเจ้าของบ้านหลังใหญ่เลยคนรวยปรากฏว่าเขาก็เชิญคนมาละศีลอดวันที่มาถึงเวรของเขาเจ้าภาพเนี่ยก็ยืนอยู่หัวบันไดบ้านเชิญแขกใกล้จะถึงเวลาละศีลอดเชิญจ้าขึ้นเลยจ้าขึ้นเลยจ้าทีนี้พ่อลูกคู่หนึ่งพี่น้องมาถึงพ่อก็เดินขึ้นบ้านเลยขึ้นบ้านนำไปเลยเจ้าของบ้านก็บอกเชิญจ้าเชิญจ้าทีนี้ลูกเนี่ยเดินตามหลังมาด้วยเดินตามหลังมาด้วยเวลาปุ๊บเจ้าของบ้านจับเลยเอ้ยไอ้หนูเองจะไปไหนอ่ะอ้าวก็ขึ้นไปแก้บวชไงเจ้าของบ้านบอกเอ้ยไม่ได้เด็กๆอย่างพวกเองลงไปแก้บวชข้างล่างนู่นข้างบนเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่เด็กก็เลยถามว่าทำไมเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่เพราะอะไรของกินข้างบนดีกินข้างบนเนี่ยพี่น้องไก่เอ้ยมัตตบาเอ้ยดีหมดเลยเรียงไว้สวยเด็กมันอยากจะขึ้นไปข้างบนด้วยอร่อยไอ้เจ้าของบ้านบอกไม่ได้ข้างบนสำหรับผู้ใหญ่ที่ขบวนกันได้ท่าเลยเด็กบอกถ้าไม่งั้นเรียกป้อฉันลงมาเลยป้อฉันไม่ได้บวช ด้วยขึ้นไปทำไมเนี่ยพี่น้องถ้าเราตั้งเจตนาจะเลี้ยงคนละศีลอดแล้วนะครับไม่ต้องไปเช็คนะถ้าตั้งเจตนาจะเลี้ยงคนละศีลอดเขามากินนะครับให้เลยพี่น้องเด็กผู้ยงผู้ใหญ่ให้ไปเถอะนะครับถ้าเราไปแบ่งเดี๋ยวจะเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับอัลลอฮ์เขาอุตส่าห์มาแล้วพี่น้องมีคนหลายคนบอกอาจารย์คนขอซะดอกอเนี่ยมาบ้านฉันเนี่ยทุกวันเลยเจอฉันไม่ได้เนี่ยปรีเข้ามาขอซะดอกอเลยจะให้ดีไหมเนี่ยให้ดีไหมดีพี่น้องไม่ผมขออนุญาตเอาคำอาจารย์ยัสมาพูดอาจารย์ยัสบอกคนเราเวลาเดือดร้อนเนี่ยนะใช้คำเนี่ยไม่เป็นกูมึงไม่รู้หรอกมีใครเลยพี่น้องอยากจะเป็นคนขอทานมีใครอยากจะเป็นคนขอซะดอกอพี่น้องถ้าเขารวยเป็นร้อยล้านเขาไม่มาเดินขอซะดอกอพี่น้องรู้เปล่าคนคนหนึ่งที่แบมือขอซะดอกอเขาแลกกับอะไรก่อนจะได้สตังเนี่ยเพียงแค่แบมือเนี่ยนะครับแล้วยื่นมาขอซะดอกอข้างหน้าเราเนี่ยเขาแลกกับอะไรพี่น้องแลกกับศักดิ์ศรีของเขาเลยนะครับอย่างพวกเราเนี่ยถามว่าจะให้ไปแบมือวายีขอ20กล้าหรือไม่กล้าไม่กล้าเพราะมันติดศักดิ์ศรีนี่แหละพี่น้องแต่คนคนนี้เขายอมทอศักดิ์ศรีที่เขามีทิ้งแล้วแล้วก็แบมือขอเรา20บาทร้อยนึงเนี่ยพี่น้องจะให้เขาไม่ได้เชียวเดียวเลยถ้าไม่มีจริงๆพี่น้องนบีสอนยังไงนบีบอกนะครับไม่ได้ให้ไปตะเพิดไปไล่เขานะน้ำละมีไหมคำพูดที่ดีถึงขั้นกะลิมะตุตอยยิบะฮ์ซอดอกะฮ์คำพูดดีๆพี่น้องเป็นซอดอกะฮ์ได้ยิ้มนะครับยิ้มเนี่ยให้มันแสดงออกว่าเราเนี่ยอยากจะส่งความเมตตาความปรารถนาดีให้ไปถึงคนที่เขาขอซอดอกะฮ์ด้วยพี่น้องยิ้มไปสัก3ทีทีหลังมันก็ไม่ผ่านแล้วนะผ่านมาบ้านเราผ่านมาไปแบบนี้สัก3เที่ยววันละผ่านหน้าบ้านเราปี๊ดไม่เอาละยิ้มเนี่ยพวกเราไม่ทำแบบนี้สุดท้ายให้ก็ไม่ให้แล้วก็ให้เขารอแล้วก็ว่าเขาอีกแบบเนี้ยสุดท้ายพี่น้องความเสียใจก็เกิดเขารับของจากเรานั่นแหละอาจารย์ยูซุฟบอกถ้าคนเนี่ยนะครับมารับของจากเราไปแล้วอย่าให้เขาเอาเราไปด่าอีกโอ้โหดูมันกว่าจะให้ได้ให้ฉันรอจนหัวไหม้เลยพี่น้องมีใครเคยรอจนหัวไหม้ไม่มีหรอกแต่ไปเล่าต่อมันแต่งกันเป็นนิยายเลยดังนั้นนะครับทำความดีแล้วอย่าให้คนด่าตามหลังเอ้าสองอย่างแล้วนะอันที่หนึ่งอยากจะได้รอดมาต้องมาเรียนต้องมาฟังศาสนาอันที่สองอยากจะได้สิ่งที่เป็นรอดมาท่านจะต้องให้อาหารกับคนที่ถือศีลอดอันที่สามพี่น้องอยากจะได้รอฮ์มะห์อยากจะได้ความเมตตาท่านจะต้องติดต่อกับเครือญาติจะต้องอะไรจะต้องติดต่อกับเครือญาติซิลาตุรอฮิมเนี่ยพี่น้องใครที่ทะเลาะกับญาติไหนใครทะเลาะกับญาติยกมือขึ้นทีมีไหมเนี่ยหัดญาติทะเลาะกับใครไหมจ๊ะชีวิตนี้เคยทะเลาะกับใครไหมหือ
โอ้มีแต่น้อยน้อยน้อยไม่เยอะมีแต่น้อยหรือมีแต่ร้อย มีแต่น้อยนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องดังนั้นดูนะครับนบีสอนเอาไว้นะฮะญะนะคนที่ทะเลาะกับใครคนที่ทะเลาะกับใครบนหน้าดุนยานี้ตัดขาดสัมพันธ์กับใครบนหน้าดุนยานี้ความดีที่เรากระทำจะถูกนำไปเสนอต่ออัลลอฮ์ตราบใดก็ตามที่คนคนนี้ใบนะฮูมาชะฮนะถ้ายังมีการทะเลาะระหว่างพี่น้องของเขาอยู่พี่น้องทำความดีความดีของเขาจะไม่ถูกนำเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำความดีอยากจะให้อัลลอฮ์พอใจใช่ไหมอยากจะถูกบันทึกหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเคลียร์ให้จบพี่น้องทะเลาะกับใครเป็นศัตรูกับใครเคลียร์ให้จบให้ได้เพราะถ้าเรายังติดอยู่ยังมีชะฮนะระหว่างพี่ระหว่างน้องกับเราอยู่พี่น้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจสิ่งที่ท่านจะต้องแลกนั่นก็คือความดีที่ท่านทำจะไปไม่ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่รอมฎอนละหมาดตะรอวีห์อุตส่าห์ยืนตลอดทั้งคืนยืนตามอิหม่ามอัลลอฮ์อิหม่ามอ่านยาวเหลือเกินฉันก็อุตส่าห์ยืนอย่างตั้งใจเลยไม่ไปไหนแต่เวลาเอาเข้าจริงพี่น้องยืนละหมาดตะรอวีห์แต่คนข้างบ้านทะเลาะกับเราดังนั้นพี่น้องไม่คุ้มเลยนะครับอยากจะให้ความเมตตาของอัลลอฮ์เกิดขึ้นกับเราไปขอคืนดีกับคนที่เราตัดสัมพันธ์บางคนเนี่ยพี่น้องผมเคยได้ยินกับหูเลยนะมีคนประกาศบอกต่อให้มันตายกูก็จะไม่ไปดูมันต่อให้มันตายพี่น้องแล้วผู้ชายคนนี้ทำได้จริงๆด้วยวันที่คนที่เขาตัดสัมพันธ์เสียชีวิตแกนั่งอยู่หัวบันไดบ้านไม่ไปดูมีคนถามทำไมไม่ไปเยี่ยมไปดูมายัดล่ะเขาพูดยังไงรู้ไหมกูเคยประกาศเอาไว้แล้วระหว่างกูกับมันตายไม่ต้องเยี่ยมกันพี่น้องนี่คือความสำเร็จหรือความล้มเหลวถามหัวใจของเราพี่น้องดุนยามันอาจจะอร่อยกับคำพูดประโยคเนี่ยฉันตัดสัมพันธ์กับมันฉันไม่เป็นพี่น้องฉันไม่ใยดีอะไรแล้วแต่มันคุ้มไหมล่ะพี่น้องถ้าไปถึงวันอาเครอ 3-4-40 ปีที่เราตัดสัมพันธ์กับพี่น้องเราไม่มีความดีอะไรนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องยกหูโทรศัพท์เลยฮัลโหลนี่อาฉันขอโทษนะฉันขอโทษคำพูดพวกนี้พี่น้องฟังแล้วเหมือนเราแพ้แต่คนคนนี้ไม่ได้แพ้กับมนุษย์แต่เรายอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องเข้าใจความหมายนี้ยกหูโทรศัพท์ไปหาคนที่เราทะเลาะด้วยเพราะค่าตอบแทนของมันมหาศาลอย่าเอาดุนยาของเราตลอดทั้งชีวิตมาแลกกับคำพูดว่าฉันจะตัดสัมพันธ์กับพี่น้องของฉันอ้าวนะครับพี่น้องเอาไว้3ข้อก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟจะบอกว่าไอ้อ้วนมึงเอาคนเดียวเลยนะแม่เดี๋ยวเขาก็ไปกันหมดจนได้นะครับดังนั้นในช่วงแรกนี้พี่น้องขอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับยะซากุบุลลอฮ์คอยรอนนะครับขอบคุณอาจารย์สมิธนะอันนี้เขาน้าหลานกันนะผมนั่งกลางกันเอาไว้แล้วไม่มีปัญหานะครับถามแล้วมาด้วยกันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับ3ประเด็นนะที่จะได้รับความเมตตาผมสรุปสั้นๆนะครับ1ก็คือใช้รอมฎอนพี่น้องในการทำอิบาดะห์โดยเฉพาะอิบาดะห์เรื่องหนึ่งก็คือการฟังเรื่องศาสนาการเรียนเรื่องศาสนาตอนนี้นะครับยอดของ YouTube เนี่ยวันนี้ขอบคุณกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยมาบันทึกไว้แล้วจะลงเมื่อไหร่เอาเร็วๆนี้นะไม่ใช่ลงสักปีหน้าไม่เอานะเดี๋ยวลงแล้วพี่น้องที่ไม่ได้มานะครับก็สามารถที่จะไปดูได้ยอดวิวขึ้นเรื่อยๆเลยเรื่องศาสนานะครับแม้กระทั่งทีวีที่เป็นเรื่องราวของศาสนานะครับ New TMTV พี่น้องก็อย่าลืมนะดูกันด้วยนะครับช่วงไหนมีการรณรงค์ขอบริจาคพี่น้องก็นะครับโทรเข้ามากิ้งกางนะให้กำลังใจวิทยากรของเราด้วยสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซะละกอตอรีกอนยันตะมิซูฟีฮิอิลมันผู้ใดที่ออกไปพี่น้องไปแสวงหาความรู้ในเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของศาสนาซะฮัลลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เขาคนนั้นพี่น้องง่ายในการเข้าสวรรค์คนที่เรียนรู้ศาสนาพี่น้องรู้ฟะดีละห์หมดเลยอาบน้ำละหมาด
ทำอย่างไรนะอาบแบบท่านนบีทำอย่างไรว่าดูอาเป็นเก็บหมดเลยโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นะครับสุภาพสตรีเนี่ยนะโอ้โหพี่น้องดูฮาก็เก็บกิยามุนเลนวีเตสเก็บหมดเลยถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะถือสินอดเนี่ยกืนน้ำลายไม่ได้เมื่อก่อนนะเพราะเราไม่ได้เรียนกันบ่วนปิดบ่วนปิดทุกวันนี้พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ความรู้ถึงเดี๋ยวนี้แทบจะตอบแทนโต๊ะครูแล้วนะการที่พวกเราฟังเรื่องศาสนากันจนกระทั่งเข้าไปในเส้นแล้วนะครับดังนั้นการเรียนศาสนาเมื่อเทียบกับการละหมาดซุนนะห์สองรอกอะฮ์เนี่ยนะครับอุลามะบอกว่าการฟังหะดีษฟังกุรอานฟังหะดีษเนี่ยได้ความประเสริฐกว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเปล่าๆนะครับมีมะลาอิกะฮ์รอฮมะห์ลงมามีความสกีนะห์นะความสงบนิ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีมะลาอิกะฮ์ที่กางปีกพี่น้องแสดงความยินดีในการที่เราเนียดตั้งใจมาฟังเรื่องราวของศาสนาอีกอันนึงพี่น้องท่านอาจารย์ซามินก็บอกว่าเรื่องของการเลี้ยงละศีลอดหรือการทำบุญนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายพี่น้องเรื่องของการอย่าได้ตัดสัมพันธ์เครือญาติหนึ่งในเงื่อนไขที่ดูอาจะถูกตอบรับพี่น้องหนึ่งก็คือขอในสิ่งที่เป็นความดีอย่าไปขอให้ของไม่ดีอ่ะพี่น้องนะขอให้ข้างบ้านไฟไหม้อย่างเงี้ยไม่เอานะต้องขอให้เขาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ใครที่เข้าไม่เข้าใจเราพี่น้องขอให้อัลลอฮ์เปิดใจให้เขาคนที่เกลียดเราก็ขอให้เขานั้นเป็นไงครับเปลี่ยนหัวใจให้เขารักเรานะอย่าไปขอให้เขาเป็นไงให้เขานั้นเสียหายนะครับได้รับการลงโทษไม่เอาพี่น้องนะพยายามให้อภัยอีกส่วนนึงก็คือว่าต้องไม่มีเงื่อนไขการตัดเครือญาติและที่เหลือนี่พี่น้องได้หมดเลยแต่ประเด็นก็คือว่ามันมี 3-4 รูปแบบ1ก็คือขอแล้วได้เลย2ก็คือขอแล้วช้านิดนึงได้นะแต่บางทีอาจจะช้าในอาคิเราะห์หรือบางทีอาจจะไปช้าในดุนยาหรือบางทีอาจจะไม่ได้อีกทีนึงอาคิเราะห์เลยและสุดท้ายก็คืออัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้จากของไม่ดีบาละที่จะมาสู่ตัวเราเนี่ยอัลลอฮ์จะปัดเป่าให้มันหายไปให้มันขจัดสิ้นไปนะครับมีการทดแทนในสิ่งที่ดีกว่าแต่ได้อย่างแน่นอนตราบใดที่เรานั้นไม่ขอในสิ่งที่เป็นความผิดกับตัดเครือญาตินะและที่สำคัญก็คืออย่ารีบเร่งคำว่ารีบเร่งคืออะไรพี่น้องก็ขอแล้วไงขอแล้วนะแล้วพอขอแล้วไม่ได้ก็เป็นไงไม่ขอแล้วนี่แหละรีบนั้นขอไปเรื่อยๆนะครับอย่าท้อแท้ในความอย่าท้อแท้นะครับพยายามให้กำลังใจนะตรงนี้พี่น้องครับอีกท่านหนึ่งที่จะมาพบกับพี่น้องนะครับท่านรอคอยนะที่จะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องรอมฎอนแล้วก็เมื่อกี้สอบถามก็คือจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในเดือนรอมฎอนมานำเสนอกับพี่น้องด้วยนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ยูซุฟพงกวีครับبسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้มาเจอกับพี่น้องรู้ไหมมันเป็นความสุขคำว่าโอกาสผมจะพูดหลายๆที่การที่เรามีโอกาสมีภรรยาดูแลภรรยาให้ดีมีสามีก็ดูแลสามีให้ดีมีลูกดูแลลูกให้ดีแต่ถ้าโอกาสมีแล้วไม่ดูแลให้ดีเวลามันไปจากเราจะเสียดายเราเลี้ยงลูกมาแค่ให้ตังค์ไปโรงเรียนเราอยากจะเห็นลูกเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้แต่เราเกือบทิ้งโอกาสไปมัวแต่สามีก็ทำงานพ่อก็ทำงานแม่ก็ทำงานฝากลูกฝากหลานไว้กับโต๊ะละโต๊ะมันก็ได้แต่โต๊ะลำใบเอลาวันที่ลูกติดน้ำท่อมเราจะเสียใจวันที่ลูกท้องก่อนแต่งเราจะเสียใจเพราะเรามีโอกาสแต่เราทิ้งมันไปมีกี่คนพี่น้องที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกจนกระทั่งไปต้องไปลูบใบผ้ากะบะห์นะ
แล้วเอามาลูบท้องเพื่ออยากได้ลูกแต่คนบางคนอัลลอฮ์ให้ลูกเยอะแต่ปล่อยลูกเหมือนแมวกินไปกิน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 แล้วก็ได้มานั่งอุจจาอัลลอฮ์ทำไมลูกฉันไม่เหมือนอาจารย์อับดุลลตีฟนะอัลลอฮ์ลูกนู่นนี่ไม่รู้อยู่ไหนนี่เหมาะมันจะเข้าสวรรค์คนเดียวลูกไปไหนจะลูกไปเถอะลูกไปเถอะไปจะไปตรงไหนก็ไปเหมาะจะฟังบรรยายเหมาะจะเข้าสวรรค์แล้วลูกจะไปไหนอ่ะลูกจะไปไหนฉะนั้นอัลลอฮ์ให้ลูกพี่น้องโอกาสมีลูกไม่ใช่ง่ายๆหรือบางว่าง่ายกว่าจะท้องเนี่ยง่ายหรอละท้องมาแล้วอีก9เดือนจาก9เดือนจนอายุ15ติดน้ำท่อมเลี้ยงลูกสาวมาอายุ16หนีตามพี่ตุ้มไปเนี่ยนะที่เราจะเอาเนี่ยนะนะอูซุบิลละนั้นโอกาสเนี่ยมันอยู่ในมือเราแล้วทำให้เต็มที่แล้วตะวักกันกับอัลลอฮ์คนเป็นภรรยาก็เหมือนกันมีสามีดูแลสามีให้ดีไม่ใช่สามีถามมีอะไรกินดูในดูเอาดูเอาในครัวน้ำพริกมาวานดูเอากูดูกูกินกูก็ได้วะแล้วก็เมียอยู่ไหนนู่นนั่งปะแป้งมองระยะหน้าสุดหน้าอะไรหน้ากงกรรมนู่นมึงอย่ามาเรียกเลยกงกรรมมาแล้วมึงหาได้กินเองก็แล้วกันไม่เช้าก็ไปหาบ้านอื่นแน่เราดีขนาดนี้มันยังไม่สนมันไปติดผู้หญิงข้างบ้านแง่ไอ้ผัวอย่างนี้อ้าวว่าไปอีกไม่ดูแลให้ดีล่ะครับเรามีโอกาสหรือจะให้คนอื่นเขาเอาไปดูแลผู้ชายก็เหมือนกันมีภรรยาดูแลให้ภรรยาให้ดีอย่าคิดว่าบีบก็ตายคายก็รอดนะครับอย่าคิดอย่างนั้นดูแลเขาให้ดีที่สุดฉะนั้นโอกาสเมื่อมาถึงอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยเดือนรอมฎอนพี่น้องมันเป็นเดือนอันประเสริฐยังไงมันก็ประเสริฐปัญหามันไม่ใช่เรื่องเดือนปัญหามันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะประเสริฐตามเดือนหรือเปล่าดูดิพี่น้องผมอยากจะบอกพี่น้องนะไม่ใช่ตำหนินะครับถ้าลูกเราเนี่ยมันเอาศาสนาอยู่แล้วมันจะไปเที่ยวไหนช่างมันเถอะแต่นี่เรายังไม่รู้เลยลูกเราน่ะละหมาดอิชาหรือยังเราไม่พาเนี่ยชาฟิอีมาเรียมปีหนึ่งมีงานกี่ครั้งครั้งสองครั้งอัลลอฮ์ยังปล่อยให้ลูกนอนดูโทรทัศน์ไม่เราก็สอนไม่ได้เวลาเราสอนไม่ได้ใครสอนน่ะใครสอนนู่นละสิดาราคนนั้นสอนนักปราชญ์คนนั้นสอนแล้วไม่เสียใจหรอครับถ้าเขาไม่ได้ดีถ้าเขาไม่ได้ดีเราไม่เสียใจหรอเหมือนที่อาจารย์สมิธบอกว่าเราอยู่ดุนยาเหนื่อยกัน60ปีเท่านั้นแหละถ้าเกินจาก60ปีเนี่ยลูกต้องเลี้ยงแล้วนี่60ปีพ่อก็ยังต้องเลี้ยงอยู่เลย70ปีก็ยังต้องเลี้ยงอีกเนี่ยเขาเรียกว่ามันน่าสงสารน่ะนั้นชีวิตของเรานะครับเดือนรอมฎอนบอกเดือนเป็นอันประเสริฐมันจริงๆมันประเสริฐจริงๆเพราะถ้าคืนไหนตรงกับคืนไลละตุนกอดรอมฎอนมันมีคืนไลละตุนกอดอยู่คืนเดียวที่เดือนอื่นเขาไม่มีมีอยู่คืนเดียวถ้าทำอิบาดะห์ละตรงกับคืนไลละตุนกอดประเสริฐกว่าพันเดือนน่ะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ที่ผมจะเล่าคืนนี้ไม่ใช่เรื่องรอมฎอนหรอกครับเพราะรอมฎอนหัวข้อมาอาจารย์สมิธเก่าไปหมดละผมจะเล่าเรื่องตะวัสุลพี่น้องรู้ไหมการตะวัสุลในหลักการของอิสลามหนึ่งตะวัสุลด้วยนามของอัลลอฮ์อันที่สองตะวัสุลด้วยกับความดีของตัวเองสามตะวัสุลด้วยกับคนดีๆขอดูอาให้ตะวัสุลคืออะไรตะวัสุลคือการเอาสิ่งหนึ่งเนี่ยอ้างต่ออัลลอฮ์โดยเอาอะไรมาเป็นสื่อแต่ผมจะพูดเรื่องตะวัสุลด้วยความดีของตัวเองมีชายสามคนคนที่หนึ่งมีอยู่วันหนึ่งฝนตกหนักก็แอบเข้าไปวิ่งเข้าไปอยู่ในถ้ำ
หินลงมาปิดปากถ้ำชายคนที่หนึ่งอ้างต่ออัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ถ้าความดีของฉันที่ฉันเคยทำกับมะฉันนะมันเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์นะขอให้หินเลื่อนหินเลื่อนพี่น้องชายคนนี้เขาเลี้ยงแพะเป็นฝูงเลยทุกวันเขาจะรีดนมไปให้แม่เขากับพ่อเขากินทุกวันมีอยู่วันหนึ่งเขานอนหลับกลับมาดึกพ่อกับแม่นอนแล้วเขาเอานมมาเพื่อจะให้พ่อกับแม่ดื่มพ่อกับแม่นอนพี่น้องเวลาพ่อแม่พ่อกับแม่นอนภรรยาลูกยังไม่นอนลูกจับเท้าพ่อว่าพ่อหนูหิวนมหนูหิวนมชายคนนี้ไม่ให้ลูกกินพี่น้องไม่ให้ภรรยากินจะเอานมไว้ให้พ่อกับแม่กินก่อนน่ะแล้วแทนที่จะเรียกไม่เรียกรอให้ตื่นแล้วเอานมไปให้พ่อกับแม่ดื่มจนกระทั่งอิ่มหลังจากนั้นเอามาให้ลูกพวกเราล่ะเออพวกมึงกินไปก็แล้วกันเหลือไว้โต๊ะมึงหน่อยนี่พวกเราเป็นแบบนี้พาลูกหลานไปกินบิงซูจริงๆมันคือน้ำแข็งใสคราวนี้มันอยู่บนห้างรอกมาเรียกบิงซูแต่ถ้าไปอยู่ร้านนิด้าข้างทางน้ำแข็งใสเหมือนกันไปซื้อมีบางบ้านคิดดีหน่อยไปซื้อของมาไปกินอุ้ยนึกถึงพ่อเอามาฝากพ่อกับแม่มะของน่ะอยู่ในครัวนะมะจะกินมะก็ไปเอานะแต่ทีลูกมันน่ะมันป้อนเอาลูกนี่ตะเกียบลูกตอนน่ะแมวเลียก้นไม่ถึงแล้วอ่ะแต่ลูกนี่ตะเกียบนะลูกเอาลูกนี่นะโอ้โหจัดนี่พักนะมะเดินเองมะเดินเองลูกนั่งลูกนั่งแต่ป๋านอนแล้วอ่ะมันก็บอกป๋าขนมปังจิ้มสังขยาอยู่ในครัวนะนั่นแหละจะกินป๋าก็ไปเอาแล้วอย่างเงี้ยวันที่รถติดน่ะจะเอาอะไรไปอ้างกับอัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้ชายคนนั้นน่ะเขาทำดีกับพ่อแม่เขาอ่ะกระถาดนมยังไม่ให้ลูกกินก่อนเลยพวกเราเวลาโต๊ะกระแชดุลูกแหมตาเขียวปากราบกราบลูกไม่ต้องมาแล้วบนโต๊ะมึงบนแชมึงดูอย่างกระเสือนี่ไงเนี่ยมันเป็นซะแบบนี้แล้วจะเข้าสวรรค์ยังไงลูกอย่างเนี้ยเขาเรียกลูกดารอกอลูกชั่วฉะนั้นวันนี้พี่น้องนะครับชายคนนี้เนี่ยหินปิดปากถ้ำเขาเอาความดีของเขาบอกกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ถ้าความดีของฉันที่มีกับป๋ากับมะฉันนะมันเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์ขอให้หินเลื่อนด้วยเถอะหินเลื่อนแต่ยังออกไม่ได้ชายคนที่สองบ้านคนหนึ่งบ้านผู้หญิงคนนี้เป็นหนี้ไม่มีตังมาใช้เมื่อไม่ตีตังมาใช้ก็ต้องเอาลูกมาขัดดอกผู้หญิงคนนี้ก็ไปบอกกับผู้ชายคนนี้ว่าเนี่ยไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรเอาตัวมาแลกวันที่ชายคนนี้เนี่ยเขาขึ้นค่อมผู้หญิงแล้วพี่น้องหะดีษนะขึ้นค่อมผู้หญิงแล้วเตรียมสังหารแล้วผู้หญิงคนนี้พูดคําเดียวว่าอิตตะกิลละจงยำเกรงอัลลอฮ์นะชายคนนี้ลุกเลยเขาก็ไปติดอยู่ในถ้ำเหมือนกันเขาก็บอกอ้ออัลลอฮ์ถ้าหากว่าความดีอันนี้มันเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์นะขอหินเลื่อนนะเลื่อนชายคนที่สามเป็นเจ้าของฟาร์มแกะฟาร์มปศุสัตว์ก็มีลูกน้องลูกน้องก็มาอยู่ด้วยมีอยู่วันหนึ่งมันกลับไปบ้านมันทิ้งแพะแกะไว้สองตัวมันก็กลับไปนานเลยวันหนึ่งมันกลับมามันมาถามกับเจ้าของฟาร์มว่าแพะแกะฉันอยู่ไหนเจ้าของฟาร์มทำยังไงรู้ไหมพี่น้องเนี่ยเจ้าดูไปสิทั้งฝูงเนี่ยของเจ้าหมดเลยอ่ะดูเจ้าของฟาร์มแกะเลี้ยงแพะของไอ้คนงานไว้อ่ะถ้าพวกเราแล้วกูเชื่อมึงไปนานกูเชื่อและดีไม่ดีเชื่อมาเลี้ยงที่สุราอีกบาปกันใหญ่เลยเนี่ยพี่น้องเขาเลี้ยงไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยของเจ้าทั้งหมดเลยชายคนนี้เวลาเจ้านายบอกว่าของทั้งหมดมันก็เอาไปหมดเลยไม่ให้เหลือเลยไอ้นี่ไม่ไหวฉะนั้นคนนี้ก็บอกว่าโอ้อัลลอฮ์อามานะที่คนเขาฝากไว้ซึ่งเป็นลูกน้องอะ
ถามว่าลูกน้องเนี่ยเราจะแคร์อะไรกับมันก็ลูกน้องเนี่ยจะต้องแคร์ด้วยเถอะแต่ชายคนนี้เขามีอามานะเขายอมดูแลแพะแกะทั้งฝูงให้กับลูกน้องวันที่มันกลับมามันมาขนไปเลยฝูงหนึ่งเขาก็อ้างต่อเราโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากตรงเนี้ยมันเป็นความดีสำหรับฉันนะณที่อัลลอฮ์ขอให้หินเลื่อนขอให้หินเลื่อนหินเลื่อนพี่น้องรู้ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันให้อะไรกับเราให้เราคิดว่าเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาตอนอั้ง80เนี่ยถ้าวันหนึ่งเราเกิดสภาพแบบนั้นเรามีอะไรอ้างกับอัลลอฮ์บ้างไหมอ๋อฉันมีอะไรโอ้อัลลอฮ์วันนั้นนะฉันนินทาคนไปเยอะเอาไปอ้างได้มั้ยมันก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าคนเราเวลาเกิดวิกฤตนะความดีเท่านั้นแหละครับที่จะเอามาอ้างต่ออัลลอฮ์ทำให้เรารอดจากวิกฤตนั้นแต่ถ้าเราไม่พยายามหาสิ่งที่มันดีๆเข้าตัวเราเนี่ยเราก็จะจากโลกนี้ไปอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเฮ้ยคนตายเว้ยบังหวังลูกบังเฮมสมมุตินะไม่ใช่หวังที่นี่นะบังหวังลูกบังเฮมนิดาได้ถึงแก่อายันของอัลลอฮ์แล้วหวังไหนวะไอ้หวังที่มันขับวินน่ะวินไหนวะไอ้ที่มันไม่เคยเข้าสุเรานะจะเป็นแบบนั้นน่ะเหรอนี่พี่น้องเรื่องรอมฎอนมันประเสริฐแต่ตัวเราเนี่ยต้องทำให้ประเสริฐมีชายสองมัยยัดสองมัยยัดตายมัยยัดหนึ่งถูกแบกมาคนก็บอกว่ามัยยัดเนี่ยดีมัยยัดเนี่ยดีอย่างนี้พูดทั้งคืนอ๋ออ๋อครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ท่านหัวหน้าใช่ไหมคนใส่แว่นนะอันอีก3คนนี่ลูกน้องใช่ไหมอ๋อพี่น้องรู้ไหมมีมัยยัดหนึ่งถูกแบกมาคนก็บอกว่ามัยยัดเนี่ยดีดีนบีก็บอกว่าอย่าบัดว่าอย่าบัดอีกมัยยัดหนึ่งก็ถูกแบกมาคนก็บอกมัยยัดเนี่ยไม่ดีหรอกมัยยัดเนี่ยเลวนบีก็บอกว่าอย่าบัดว่าอย่าบัดซอฮาบะห์ถามนบีเลยท่านนบีวายาบัตนะแปลว่าอะไรนบีก็บอกเลยให้สูตรนะครับนั่นก็คือถ้าคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตแล้วมีคนมาถามว่าคนคนเนี้ยเป็นยังไงอัลลอฮ์เขาดีนะบริจาคดีแล้วเขาเจอใครเขาก็พูดดีงานสุรงสุเราดีเนี่ยนะเห็นมาละหมาดตะรอเวะทุกคืนทุกคนพูดแบบนี้เหมือนกันหมดดะคอลันยันนะนบีบอกเขาจะได้เข้าสวรรค์เรารู้ได้ไงนบีบอกอันตุมชูฮาดาอุลลอฟิลอาร์ดีพวกเจ้าเป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์ในโลกดุนยานี้พวกเจ้าเป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์บนโลกคนน่ะพี่น้องมันไม่ใช่จะชมใครง่ายๆหรอกใครจะชมใครง่ายๆเวลาบอกไอ้คนนี้เป็นไงมันจะดีขนาดไหนเชียร์นี่ความอิจฉาพวกเรามันสูงแต่ส่วนมัยยัดที่เวลามีคนมาถามมัยยัดนี้ว่าเป็นไงมึงอย่าให้กูเล่าเลยมึงอย่าให้กูเล่าแม่ปากมันนี่มึงเอ้ยแบบ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 อย่างกระตะไก่ไรนู่นล่ะอัลลอฮ์คนแต่ละคนมึงอย่าให้กูเล่าเล่าก็นินทาคนตายเปล่าๆคนแบบนี้นบีบอกดาคอลันนาดเข้านรกไม่ต้องรออัลลอฮ์ตัดสินหรอกครับถ้าชาวบ้านส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันนะพี่น้องแล้วเราล่ะสมมุติถ้ากลับจากคืนนี้ไปอินนาลิลละใครตายอัลลอฮ์รอฟีอาอ้าไหนวะอ๋ออาการไฟฟ้าวะโอ้โหอ้าไหนไม่มีนะครับคนที่นี่ไม่มีนะครับอาสมมุตินะครับแล้วคนข้างอ้านะผมจำได้นะครับพับตังใส่กระดาษพับตังใส่ซองให้ผมพี่น้องรู้ไหมวันนี้ถ้าเราตายคนจะพูดถึงเรายังไงลองนึกสิครับกลับไปเขาบอกอินนาลิลลาเนี่ยเขาจะพูดถึงเรายังไง
หรือเราจะเอาให้โต๊ะอิหม่ามไปถึงบ้านคนตายวันนี้เอากี่มัสยิดเอากี่มัสยิดก็แล้วแต่โต๊ะอิหม่ามเอาสักร้อยมัสยิดก็แล้วกันเพราะตระกูลเนี่ยมันดังเอาสักร้อยมัสยิดมัสยิดละ10คนก็พันคนคนละเท่าไหร่ล่ะอ๋อคนละร้อยคนละร้อยเท่าไหร่หมื่นหนึ่งหรือแสนหนึ่งเนี่ยพี่น้องแล้วก็โอ้โหคนตายคนนี้นะคนมาเต็มเลยว่ารถจอดเต็มเลยรู้ไหมมาละหมาดใครไม่รู้อิหม่ามพามาอิหม่ามพามาไม่พอละหมาดเสร็จแล้วมาซาตะกูลูนฟีฮาซันมัยยิตจะกล่าวอย่างไรกับมัยยิตนี้ดีซอและอะไรอ่ะติดนี่ตายคาเข็มเพื่อนผม3คนพี่น้องเพื่อนผมเรียนด้วยกัน3คนผมเนี่ยรอดอีกคนหนึ่งผูกคอตายอีกคนหนึ่งผูกคอตายอีกคนหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์ชน10ล้อ10ล้อจอดเฉยๆตายอีกคนหนึ่งตายคาเข็มเรียนมาด้วยกันด้วยนะครับคนที่ผูกคอตายผมไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรเพราะว่าผมมาเรียนหนังสือได้กลับไปถึงบ้านข่าวว่าผูกคอตายเสียใจเรื่องอะไรไม่รู้คนที่ฆ่าตัวตายพี่น้องลายะดุคูลุนยันนะจ๊ะไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่ฆ่าตัวตายนะครับและคนที่ฆ่าตัวตายในวันกิยามะฆ่าตัวตายท่าไหนเขาก็จะฆ่าตัวตายในวันกิยามะท่านั้นแหละตลอดไปอีกคนหนึ่งตายไปตายในห้องน้ำคนนี้หนักด่าแม่ตัวเองติดยามึงจะให้ตังกูไหมมึงอยากโดนกูใช่ไหมเดี๋ยวมึงโดนกูกระทืบตายไปแล้วและคนหนึ่งตายคาเข็มเลยพี่น้องและอย่างเงี้ยตายคาเข็มเพราะว่าไม่กินอะไรแล้วพ่อต้องลงทุนเนี่ยซื้อยาให้ลูกฉีดเองเลยแล้วก็เปิดประตูไปดูลูกตายคาเข็มเวลาถูกขึ้นนำสุเหร่าคนมาละมาเต็มเลยโตอิหม่ามก็มาซาตะกูลูนฟีฮาซันมัยยิตจะกล่าวอย่างไรกับมัยยิตนี้ดีซอเละซอเละและอะไรนี่ไงพี่น้องไอเรื่องรอมฎอนนะพี่น้องมันประเสริฐอยู่แล้วแต่เราจะทำตัวยังไงให้ประเสริฐสิ่งหนึ่งนะครับอย่าแค่ละหมาดตะรอวีห์อย่าแค่อดน้ำอดข้าวสิ่งที่จะควรทำเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกเลยนะครับว่ากอดอรับบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอียาหูวะบินวาลีไดนีอิฮซานะหลังจากอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วรองลงมาทำดีกับพ่อแม่รุมกันดูแลพ่อแม่ในยามแก่พ่อแม่บ่นกระทนหน่อยเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วทนหน่อยคิดว่าเอาหน้าคงไม่นานหรอกป้อบ่นไปคงไม่นานเดี๋ยวก็หมดละเรื่องบ่นนะครับดูแลพ่อแม่ให้ดีเหมือนกับชายคนนั้นน่ะเขาสามารถเอาความดีที่เขาเอานมให้กับพ่อแม่เขาอ่ะจนกระทั่งเขาเอาความดีไปตะวัสซุนกับอัลลอฮ์ได้ดูแลพ่อแม่ให้ดีแล้วคนดูแลพ่อแม่ดีพี่น้องจำให้ดีนะนบีสัญญาว่าจะไม่จนเมื่อไม่จนแล้วบางคนบอกอาจารย์ต้องรวยไปดูคนรวยกี่คนพี่น้องนอนไม่หลับเนี่ยแล้วคนตังเยอะบางทีก็ใช้ตังไม่ถูกสุดท้ายแม้กระทั่งบ้านยังไม่มีจะอยู่เลยมีเยอะแยะให้เห็นนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยทำความดีกับพ่อกับแม่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับให้พ่อแม่เนี่ยสบายที่สุดนะครับอย่าเห็นพ่อแม่เหมือนแมวเปอร์เซียตัวหนึ่งเอาข้าวให้กินไปแล้วนะเอาข้าวให้กินพี่น้องพยายามนะครับนี่คนบางคนนะครับพ่อแม่เป็นอัมพฤกษ์ยังไม่ถึงอัมพาตนะมันป้อนโจ๊กทุกวันเลยมันไม่รู้เลยมะมันชอบแกงส้มดูมันเริ่มสมองฝ่อมะเวลาผมไปเยี่ยมไอ้คนที่เป็นอัมพฤกษ์ก็ร้องไห้ปากร้องอยู่นั่นแหละไอ้เราก็บอกว่าอะไรล่ะจ๊ะใครจะไปรู้อ่ะ
ผมคิดว่าลูกคงให้กินโจ๊กทุกวันแกงส้มบ้างพี่น้องมาสมันบ้างแย่ในปากเช้ามาโจ๊กกลางวันมาโจ๊กอัลลอฮ์มันนึกว่าเมาะมันไม่เบื่อหรือไงฉะนั้นวันนี้เนี่ยการทำดีกับพ่อแม่ทำดีดีที่สุดนะครับอย่าคิดว่าเออป๋ามะเราเนี่ยนะเอาละเลี้ยงเลี้ยงเอาหน้าแล้วก็อย่าดุพ่อแม่อย่าตะคอกพ่อแม่นะครับผมเนี่ยรู้เลยจะอยู่กับพ่อแม่ตามเวลาเวลาอยู่ชักทำท่าไม่ค่อยดีไปแล้วกลับบ้านก่อนรีบกลับบ้านก่อนแล้วก็ซื้อของพี่น้องผมบอกเลยนะครับอย่าให้ลูกสะใภ้เนี่ยจี้เท่ากะลาแต่แม่เนี่ยยังกระหนวดกุ้งเนี่ยดูดิคนบางคนนะครับรักพ่อรักแม่แบบไหนไม่รู้อลอภรรยาเนี่ยชุด3ตู้แต่แม่เสื้อกระหิ้วเนี่ย5ปีแล้วรองเท้าลูกรองเท้าหลานตู้หนึ่งรองเท้าภรรยาตู้หนึ่งของแม่อีแตะมะคงไม่ชอบรอกมะคงไม่ชอบไปไหนพี่น้องลองซื้อแล้วทิ้งไว้สิไม่แน่อาจจะอยากใส่เทวินก็ได้คนเรามันแน่ซะเมื่อไหร่ล่ะฉะนั้นวันนี้นะครับดูแลท่านให้ดีที่สุดอย่าให้รอมฎอนมาแค่บวชผมเป้าหมายผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดเพราะคนดูแลพ่อแม่เนี่ยไม่จนลองนึกสิครับนมของมะเราเนี่ยที่ตึงๆเนี่ยมันยานยันสะดือน่ะใครข้างซ้ายลูกข้างขวาผัวอัลลอฮ์แล้วสุดท้ายดูดิอัลลอฮ์โจทั้งแล้วก็เขาต้องอดหลับอดนอนอัลลอฮ์นี่เราจะอดหลับอดนอนเพื่อป๋าหน่อยอัลลอฮ์สาจะยากนะครับพยายามนะครับดูแลพ่อแม่ยามแก่ให้ดีที่สุดอย่าปล่อยท่านไว้แบบนั้นหลายๆบ้านเนี่ยผมเห็นนะครับคนมาขออ้าวอีกประเด็นหนึ่งคนมาขอพี่น้องจำให้ดีนะคนมาขอตังค์นะอย่าถามว่าเขาละหมาดหรือเปล่าบวชหรือเปล่าไม่ต้องถามเรามีหน้าที่ให้แม้มีคนมาขอซะดะเกาะห์อัสสลามุอะลัยกุมมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องกว่าเขาจะท่องอัสสลามได้นะเขาอุตส่าห์ท่องอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เฉยมึงแอบดูสิมึงแอบดูบ้านเรากระจกติดฟิล์มมึงดูที่ใครมะคนขอซะดะเกาะห์เงียบไว้อย่าเพิ่งเปิดประตูอัสสลามุอะลัยกุมเฉยไอ้นั่นก็ผ่านไปวันที่สองมาใหม่ไอ้นี่นั่งอยู่หน้าบ้านหนีไม่ทันอัสสลามุอะลัยกุมมาเรื่องอะไรล่ะจ๊ะมาขอซอดาก้อหน่อยมาเอ้ยไปดูที่ในลิงชักน่ะเศษอ่ะตังเศษอ่ะแบงค์เหรียญ10น่ะมีเป่าหยิบมาให้เขาหน่อยอัลลอฮ์พี่น้องไปเอาตังเศษเหรียญ10ให้เขาหน่อยพี่น้องเขาเดินนะซอยเนี่ยกว่าจะลึกก็ขึ้นรถเคยขึ้น2แถวมั้ยเบียดกันอัลลอฮ์ดมขี้เต่ากันไปเถอะแล้วกว่าจะเดินจากปากซอยจนถึงท้ายซอยเราให้เขาเศษ10บาทอ้าวเขาได้10บาทเขาเมื่อยะซากัลลอฮ์ยะซากัลลอฮ์อีกอาทิตย์หนึ่งมาแฮ่ๆอาทิตย์ที่แล้วก็มาแล้วนี่เอาอีกแล้วดูพี่น้องจำเขาแม่นด้วยนะ10บาทเอง10บาทแล้วจะให้ครั้ง2ไปข้างหน้าก่อนหน้าไม่มีตังค์ปีกพี่น้องไม่ใช่อย่าทำแบบนั้นวางแผนเลยเรารู้ว่าซอยเราคนชอบมาขอซอดาเกาะห์เอาไอ้นี่มาบ่อยแบงค์20แลกไว้ 1,000 บาทไอ้นี่มานานๆเอามีแบงค์20แบงค์50แบงค์100ตามเกตมาบ่อยอ้าวมึงมาทุกครั้งกูให้มึงทุกครั้งมาสิมึงเจอกู20มึงจะดูสิมึงกับกูใครจะทนกว่ากันมึงมาเจอกันหน่อยเดี๋ยวมันก็เลิกหูบ้านนี้20ตลอดเลยว่ะรอดไปคราวนี้เวลาได้20มันโอ้โหอีกเดือนนึงมาอ้อปรับราคาเอาไป50ปรับราคาโอ้บ้านนี้50นานเฮ้ยนานๆแบงค์100พี่น้องนี่คนมุมินเขาทำกันแบบนั้นไม่ใช่มาอีกแล้วจำได้
แล้วก็กระซิบกันอีกนะเนี่ยพวกไอ้นั่นพวกอะไรนะพวกทีมงานขอซะดะกอยุ่งอะไรพี่น้องเรามีหน้าที่ให้ผมไม่มีตังหรอกผมขอตังคนรวยเนี่ยไปไว้ในช่อง TM ผมไม่เคยให้คนจนมาที่ TM แล้วกลับมือเปล่าที่ผมทำแบบนั้นเพราะไม่ใช่ตังผมคนที่มา TM ผมไม่เคยให้ใครเลยกลับด้วยมือเปล่าเข้าสารไปอ้าวไอ้นี่ดูทำท่ามาบ่อยเอาไป200โอ้ยนี่ทำท่านานเอาไป500พี่น้องต้องทำแบบนั้นอย่าไปถามละหมาดหรือเปล่าเนี่ยละหมาดหรือเปล่าไม่ละหมาดไม่ให้นะยุ่งอะไรกับเขาละหมาดไม่ถามเขาด้วยล่ะทำฮัทหรือเปล่าไปทำฮัทมายังพี่น้องต้องดูด้วยนะครับฉะนั้นรอมฎอนเนี่ยเราทุกคนเนี่ยมันรู้ในใจอยู่แล้วบอกไปกับต้นเดิมแหละแต่เรามาปลูกจิตสำนึกด้วยกันว่าข้อที่1ดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดข้อที่2รอมฎอนเป็นเดือนแห่งความเมตตาอัลลอฮ์มีตังค์ในธนาคารเป็นล้านบริจาคไป 3,500 และอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อาจารย์ขอดอเนี่ยนาขายนาได้เมื่อไหร่ละมึงทั้งอาจารย์ทั้งโครงการของอาจารย์เราขอได้หายเงียบไม่มาเลยกลับมาเจออีกทีอัลลอฮ์อาจารย์5ปีมาเจอได้เงินมา10ล้านให้เราขอไม่มาหาเราเลยอ้าวลูกเอาไปคนละล้านละล้านมาปลูกบ้าน2ล้านไอ้คนนี้ซื้อปิกอัพไอ้คนที่รถเก๋งหมดซะกาตก็ไม่ออกแล้วจะเหลือเหรอฉะนั้นวันนี้นะครับทำตัวเองให้อัลลอฮ์รักนะรักแบบไหนการบริจาคมันไม่ใช่จำเป็นนะครับการบริจาคมือขวามือซ้ายไม่รู้นั่นน่ะมีหะดีษแต่อัลลอฮ์ก็ให้ข้อมูลมาอีกอัลลซีนยุนฟิกูนอัมวาลาฮุมบิลไลลิวันนะฮารซิรวะอะลานียะตันฟะละฮุมอัจรุฮุมอินดะร็อบบิมคนที่จ่ายทรัพย์สินไปในหนทางของอัลลอฮ์บริจาคไปไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนไม่ว่าจะแบบแอบๆหรือเปิดเผยฟะละฮุมอัจรุฮุมอินดะร็อบบิมได้บุญหมดเลยแอบเพราะอะไรเปิดเผยเปิดเพราะอะไรเราต้องเนียสิถ้าเราเอ่ยชื่อเราขอต่ออัลลอฮ์ว่าที่ฉันบอกไปไม่ใช่ต้องการจะตะกบฏแต่ฉันอยากเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเฮ้ยใครวะเนี่ยโอ้นามสกุลตำราเรียงรวยวะใครวะบ้านไหนวะเนี่ยลองดิพี่น้องสมมุติเรานั่งอยู่ในโทรทัศน์แล้วมีนามสกุลหนึ่งอะไรอ่ะนู่นน่ะนั่งรถเข็นน่ะนามสกุลอะไรนะจิตเจียมจิตเจียมเฮ้ยจิตเจียมเนี่ยมันแถวทุ่งคู่นี่ว่าบ้านแชมหมัดปะวะคนเดาแล้วเห็นไหมได้บุญฉะนั้นต้องเป็นตัวอย่างที่ดีทำยังไงให้เป็นชาวสวรรค์ชาวสวรรค์ก็มีคำพูดอยู่แล้วคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีสามอย่างคิดกับคนอื่นในแง่ดีมันมีความสุขนี่มางานสุราแหมอย่างก็ลิเกดูปากคนเขาแต่งตัวซะสวยมาเลยคนน่ะพี่น้องมีชายคนหนึ่งซอฮาบะห์นบีพูดถึงตะกับบุริยะโชว์อยากโชว์นบีบอกนี่นะตะกับบุอย่างนี้ริยะนี่ซอฮาบะห์บอกเลยนบีฉันไม่ตะกบฏแต่ฉันรักที่จะแต่งตัวสวยๆงามๆฉันชอบที่จะแต่งตัวสวยๆอย่างเงี้ยบาปไหมนบีบอกถ้าคุณชอบด้วยใจจริงๆไม่บาปหรอกเพราะอัลลอฮ์นั้นยามีลุนอัลลอฮ์สวยรักความงามนี่เวลาออกงานโอ้โหมึงเอ้ยอย่างก็ดาราน้องอ้ำแต่เวลากลับไปบ้านผ้าถุงเนี่ยตั้งแต่ซูโบยันมะกะเร็บยังไม่เปลี่ยนเลยเสื้อยืดมาวานเอามาใส่วันนี้ไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่คำตอบไปดูที่บ้านสิถ้าไม่มีใครมาเยี่ยมนะนั่งเอ้ยเสื้อแขวนตั้งแต่บันไดยันนู่นครัวมีหมดเลยตู้เย็นซื้อมาแรกๆนี่กระบอกน้ำอย่างดีองุ่นวางอย่างดีผ่านไปครึ่งปีกระบอกน้ำขึ้นขี้ตะไคร่น้ำในตู้เย็นมีน้ำพริกอยู่หนึ่งถ้วยอะไรแต่อะไรปะทงปะทูแง่งเลยไม่เอาแล้วเนี่ยเขาเรียกอย่าแดะไม่ได้ฉะนั้นวันนี้นะครับคนที่รักสวยรักงาม
ไม่ใช่ความผิดเวลาเขาแต่งตัวสวยไอ้คนที่ตังน้อยจนดุนยาแล้วจนอาคิรอเพราะปากเสียมึงดูมาแหมทำรวยใส่จี้ใส่ทองมึงใครกระชากกูจะขำเนี่ยพวกปากเสียแบบเนี้ยมึงไงจนอยู่อย่างนั้นน่ะฉะนั้นเราต้องเป็นคนอะไรนะเขาเรียกใจงามกายงามแล้วก็พูดงามๆพูดคนอัลลอฮ์ฮัจญะนะฮัจญะนี่มอแล้วแล้วอัลลอฮ์สวยนะไอคนนี่ดีใจนี่ไปบอกแหมไม่ได้เจอกันนานอ้วนมึงเอ้ยดูกระจกมันทั้งคืนละคืนเนี่ยกลับไปแล้วผู้หญิงเนี่ยเกียร์2 อันผมไปทำวิทยานิพนธ์มาแล้ว 1,000 คนผู้หญิงเกียร์2 อันแกก็อ้วนถ้าบอกอ้วนมาอะไรละมึงเอ้ยมางานสุรากลางคืนนะก่อนจะลงรถเปิดกระเป๋านึกว่าจะเอาซองมาบริจาคเปล่าเป็นไงเยี่ยมยังอ๋อกว่าจะลงได้5นาทีหมดแอร์ไปตั้งเยอะลงมาอย่างเงี้ยเจ้าหญิงแล้วก็แทนที่จะไปไหนเด้อเดินไปร้านอาหารเปล่าไอ้กล่องบริจาคกูไม่ไปหรอกกูจะมาเดินกูจะมากินแล้วก็ซื้อกลับบ้านพี่น้องเรายิ่งมีตังนะครับลงรถปั๊บนี่ไปนู่นก่อนเลยกองเลยอย่างกรณีเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงจากเวทีเนี่ยพี่น้องจะบริจาคให้ TM เนี่ยรีบปีมาเลยนะครับรีบปีเข้ามาไม่ใช่โต๊ะครูอาจารย์กลับแล้วเหรออาจารย์สบายดีนะTM เป็นยังไงล่ะอ๋อกูนี่ขอบริจาคนี่ทั้งคืนเย็นมาเอาตี3:30เข้าตี3เข้าคอแทบแตกจานบริจาคนะ300ที่ซื้อบิ๊กไบค์ให้ลูกนั่นให้ตายเร็วอะแทนที่จะซื้อสวรรค์ให้ลูกด้วยบิ๊กไบค์ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่เวลาบริจาค300อาจารย์แต่ไปดูดิลูกขับบิ๊กไบค์คนนี้ขับรอแต่บริจาคเท่าไหร่ก็ได้หมดแล้วครับแต่อยากให้ว่าถ้าจะเป็นคนดีเนี่ยแล้วพี่น้องผมเนี่ยไม่ใช่คนลืมคนง่ายๆนะผมจำได้ลองถามเขาสิลองถามคนใส่แว่นดูครั้งแรกที่เขาให้ตังผมอ่ะเขาเอากระดาษสมุดใช่ไหมพับแล้วเอาตังใส่มาที่มูลนิธิบรรจงโสมณีใช่ป่ะทำไมผมจำได้10 กว่าปีแล้วคนเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้ลืมบุญคนคนง่ายๆหรอกครับเพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นอันนี้ผมยกกรณีศึกษาคนที่มีบุญคุณเนี่ยมันอยู่ในใจแต่นี่ผมจะยกตัวอย่างว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งว่ารู้ไหมเขาเอากระดาษน่ะผมนึกว่าซองเอากระดาษสมุดคงไม่มีซองแต่อยากจะทำบุญกับโต๊ะครูเราก็กลิ่มเลยอ๋อกลิ่มเวลาได้ตังเสร็จกลับบ้านกูตังไว้ไหนวะเนี่ยอัลลอฮ์ฉะนั้นชีวิตของพวกเราให้รู้นะครับถ้าตายแล้วอย่าให้คนบอกว่าเออตายแล้วก็ดีมันอยู่กับคนเดือดร้อนเยอะอีแม่นี่เป็นไงอัลลอฮ์อยู่ดุนยามันแบบมันตายก็ดีเลยหมดเวรหมดกรรมนะครับฉะนั้นก็ฝากทุกคนนะครับรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐทำไมถึงเลือกเดือนอันประเสริฐผมยกตัวอย่างกรณีง่ายๆเกือบทุกมัสยิดนะครับมีเลี้ยงอาหารแต่หลังรอมฎอนมีที่ไหนเลี้ยงอร่อยแห้งดูดิสามีนะดูเวลารอมฎอนนี่ของหวานถาดหนึ่งของข้าวถาดหนึ่งเวลาหลังรอมฎอนต้มปลาทู2 วันต้มปลาทู2 วันอัลลอฮ์อยู่นั่นแหละพ่อมึงหากินเอาอัลลอฮ์น่าสงสารนี่ไงเดือนอื่นรอมฎอนนี่โอ้โหวางเต็มสำรับเลยนะครับสุราก็เลี้ยงกันทุกสุรารอมฎอนถึงว่าคนจนอิ่มและยิ่งตอนนี้นะครับถ้าแถวชาฟีอีมีมาเรียมมีคนจนนะถ้ามีนะพอผมเห็นสุรากับโรงเรียนไม่น่าจนนะครับแต่ถ้ามีคนจนไปที่TM มีข้าวเยอะข้าวฟิดียะพี่น้องรู้ไหมปีที่แล้วเนี่ยคนที่บวชไม่ได้เนี่ยส่งตังค์มาให้ผมจ่ายฟิดียะแทนน่ะข้าวสาร12 ตันพี่น้องดูน้อยๆหรือว่าไม่ใช่น้อยๆ
ปีนี้เนี่ยมาแล้วนี่จะ5ตันแล้วเพิ่ง10วันเองผมก็บอกเป็นอะไรอาจารย์มะเป็นมะเร็งเอาอีกคนโอนมามะเป็นอะไรมะเป็นเบาหวานเอาอีกคนนึงเป็นยังไงป๋าตายแล้วแล้วตอนก่อนบวชเปล่าๆทําไมอ่ะป๋าเลิกบุหรี่ไม่ได้เอาจะจ่ายกี่ปีป๋าอายุเท่าไหร่น่ะ70ตั้งแต่อายุ15ประมาณ50ปีอาจารย์ลองคิดมาสิกี่หมื่นโดยเราก็คิดให้แกจ่ายมาเลย 30,000 ของป๋าฉันนี่เขาเรียกลูกซอนเลยแล้วพวกเราอ่ะทำอะไรเพื่อป๋าที่ตายไปยังมะที่ตายไปยังเนี่ยรอมฎอนเนี่ยเคยไปเยี่ยมป๋ามะที่กุโบยังยังเลยอาจารย์รอวันอีดรอวันอีดรอวันอ๋อป๋ามะก็รอไปสิสุไลคอมายังยังใครมาล่ะฟาติมาลูกบังเฮมสุไลคอกูละไม่มาเลยอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ร้านเนื้อย่างอยู่ร้านบิงซูไม่มาเลยกูโบมะก็นอนได้ยินสลามแต่ลูกบังเฮมลูกบังลอบบังหวังลูกบังซุปล่ะไม่มาเลยเหรออ๋อหายพี่น้องนึกถึงพ่อแม่เยอะๆนะไปเยี่ยมท่านด้วยท่านรอคอยอยากจะได้ยินสลามจากเรานะครับอาจารย์ละติฟเชิญครับครับยะซากัลลอฮ์คอยรอนนะครับขอบคุณอาจารย์ยูซุปพงกาวีพี่น้องนะพอเวลาเครื่องติดแล้วพี่น้องลงยากนะมันก็ไปกันเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องนะพี่น้องไม่ลุกเราก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ดุติน่าจะเลิกได้แล้วมึงเดี๋ยวให้อาจารย์สมิธปิดท้ายอีกคนหนึ่งแล้วกันนะครับพี่น้องครับก็ฝากเอาไว้เรื่องของการถือศีลอดเนี่ยพี่น้องมันมีระดับของมันนะเรื่องละหมาดก็เช่นเดียวกันนะครับละหมาดก็มีระดับของมันการถือศีลอดของคนทั่วไปพี่น้องก็คืออดอาหารนะอย่างที่เราทราบนะครับอดอาหารนะตั้งแต่เวลาซุบฮีจนกระทั่งถึงมะกริบนะแล้วก็เรื่องของการร่วมประเวณีกับภรรยาแต่อดได้แค่อาหารอย่างเดียวพี่น้องแต่บางทีเรื่องของคำพูดคำจาไม่ได้อดด้วยที่อาจารย์ยูซุปบอกเนี่ยพี่น้องครับบางทีเราละหมาดเราถือศีลอดเราได้ผลบุญแต่เราโอนผลบุญของเราไปให้กับคนอื่นหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะเรานั้นไปกล่าวในสิ่งไม่ดีกับคนบุคคลที่สามนั้นก็ต้องระวังนะครับวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นไม่พูดเรื่องของชาวบ้านพี่น้องก็คืออยู่กับกุรอานเยอะๆซิกรุลลอฮ์แล้วก็ขอดุอาสามรายการพี่น้องมีอะไรบ้างหนึ่งอ่านกุรอานนี่ต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะอันที่สองรำลึกถึงอัลลอฮ์คำบางคำพี่น้องง่ายมากนะครับในฮะดีษของท่านนบีบอกว่าการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์หนึ่งครั้งพี่น้องตำละอุนมีซานทำให้ตาช่างเต็มดังนั้นเราลองนับดูนะว่าวันนี้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์กี่ครั้งหลังละหมาดเนี่ยนะครับมีซุนนะห์ให้กล่าวหลังละหมาดเรากล่าวไหมแล้วก็โดยทั่วไปอีกพอที่เป็นซิกรุลลอฮ์ว่าในเรื่องของทั่วไปเราสามารถกล่าวได้ทุกโอกาสพี่น้องรถติดก็กล่าวได้นะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยพี่น้องจำให้แม่นเลย4คำนี้ว่าเรื่อยๆนะครับแม้ว่าบางทีเราอาจจะมุสฮับกุรอานไม่ได้อยู่กับตัวทำยังไงอ่ะพี่น้องก็ซิกรุลลอฮ์อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของดุอานะครับดังนั้นการถือศีลอดที่ยกระดับก็คือพยายามไม่ใช่เพียงแค่งดเว้นในเรื่องของการไม่ทานอาหารแต่ต้องเสริมในเรื่องของอิบาดะห์เข้าไปแล้วก็เอาหัวใจของเราเนี่ยผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เริ่มถือศีลอดจนกระทั่งถึงเป็นไงครับจนกระทั่งถึงละศีลอดเลยและในช่วงกลางคืนก็มีอิบาดะห์เสริมขึ้นมาก็คือเรื่องของละหมาดตะรอวีห์เดี๋ยวตรงนี้นะครับจะให้อาจารย์สมิธนั้นได้แนะกับพี่น้องเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนนะครับว่าเป็นเดือนแห่งความเมตตาอย่างไรนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับตกลงยังไหวกันอยู่นะนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะเลิกเร็วกว่านะครับปกติงานทั่วไปหน่อยเพราะนี่เป็นรอมฎอนนะครับแล้วก็ร้านที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะก็เก็บไว้บ้างนะอย่าเพิ่งขายหมดนะครับเก็บอะไรเอาไว้บ้างจะกินโซโฮนะครับเพราะจะไปซื้อเนื้อผัดกะเพราคงไม่ทันแล้วนะครับอ้าวพี่น้องว่าด้วยโปรแกรมสุดท้ายนะครับของผมนะครับ
เกี่ยวกับการละหมาดตะรอวีห์นะครับเตือนคนที่จะไปที่มัสยิดเพื่อทำการละหมาดตะรอวีห์สองคนพี่น้องก็คือคนที่จะทำหน้าที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดตะรอวีห์แล้วก็คนที่จะไปในฐานะเป็นมะมูมเพื่อจะไปละหมาดตามอิหม่ามละหมาดตะรอวีห์พี่น้องครับคนที่จะไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดตะรอวีห์พี่น้องอ่านเฉพาะที่ดูข้างหลังด้วยนะครับเวลาเราจะอ่านนำละหมาดเนี่ยพี่น้องที่เราย้อนหันหลังกลับมาเนี่ยสมมติเรายืนอยู่เวลาจะตะกะเบ็ดเนี่ยเขาจะหันกลับมาดูข้างหลังก่อนนะครับให้จัดซอบให้ดูแถวสังเกตคนที่อยู่ในซอบเนี่ยมีเด็กไหมมีคนแก่ชราไหมเอาประเมินจากคนเหล่านี้แล้วก็ไปนำละหมาดพี่น้องผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับว่าเวลาถ้าเราละหมาดยาวมากๆเนี่ยพี่น้องไม่เกินไม่น่าจะเกิน3คืนน่ะเวลาคืนที่4ปุ๊บหายหมดแล้วเพราะไม่มีใครไหวจะยืนละหมาดกับเราโดยเฉพาะคนไทยพี่น้องไขข้อกระดูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยืนนานๆปุ๊บปัญหาเลยเวลาอิหม่ามนำเนี่ยพี่น้องถ้าไปเจอกับสุเราที่อิหม่ามนำละหมาดเสียงดีอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไปเจอกับอิหม่ามอัลลอฮ์มีคนเคยบอกกับผมนะอาจารย์จะให้ผมทนละหมาดยังไงอาจารย์เนี่ยจริงๆเขาพูดแรงนะเขาบอกว่าอิหม่ามอาจารย์เนี่ยเอาน้ำเนี่ยนะเทลงไปสังกะสีเสียงต่ออิหม่ามสุเราชั้นนะบุเรกว่านี้อีกพี่น้องลองดูเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับแล้วยิ่งอ่านอร่อยคนเดียวนะพักเดียวเดี๋ยวมะมุมไม่เหลืออยู่ด้วยแล้วเอาเท่าที่ว่าสังเกตดูด้วยบางทีเนี่ยเด็กเนี่ยร้องเวท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 ต่ออิหม่ามก็ไม่สนอัลิบลามีมดาลิกันกิตาบุลาโรยบะฟีไอ้นี่ก็เวทเวทเวทอิหม่ามก็ไม่สนเลยพี่น้องสุดท้ายเวลาพ่อแม่เขาให้สลามเขาขนีบลูกเขาไปแล้วนะครับแต่ชาฟีอีนี่มีแอร์ใช่ไหมอัลลอฮ์สุราไหนที่มีแอร์เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องน่าจะมีคนเยอะยิ่งถ้าบัวกระร้อนด้วยพักเดียวกระเจิงนะครับเพราะเราเนี่ยพี่น้องไม่ได้ดูแบบนบีสอนเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างเวลานบีละหมาดซุนนัตเนี่ยและยิ่งไม่มีใครละหมาดตามนบีเลยนบีจะอ่านยาวมากจะอ่านยาวมากในกรณีที่ไม่มีใครละหมาดตามท่านถ้าจะเอาให้ยาวให้นานพี่น้องละหมาดคนเดียวละหมาดคนเดียวถ้าเราจะเป็นต้ออิหม่ามนำละหมาดคนพี่น้องนะครับละหมาดโดยดูคนข้างหลังยะมาฮิบอยู่ข้างหลังด้วยและคนที่สองพี่น้องคนที่ไปเป็นมะมูมต้องเตรียมใจนะครับไม่ใช่มะมูมได้ใจเดี๋ยวอิหม่ามอ่านยาวเจอฉันแน่เพราะอาจารย์บอกให้อ่านแบบพอดีถ้าสมมติเราเจตนาจะไปตามต้ออิหม่ามคนนี้เขาอ่านยาวขนาดไหนพี่น้องยืนให้สุดซอยเลยเราจะได้ภาพผลบุญเท่ากับการยืนละหมาดตลอดทั้งคืนถ้าไม่ไหวพี่น้องหาสุราไหนที่เขาอ่านเท่าที่เราอ่านยืนไหวพี่น้องครับผมแนะนำเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นผมเนี่ยนะสมัยแรกๆตอนยังหนุ่มๆอยู่กว่านี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นะวัยรุ่นเมื่อกี้บอกวัยรุ่นวัยรุ่นใช่ไหมตอนนี้อะไรเนี่ยแค่อ้วนเฉยๆ ไม่ได้เกี่ยวกับแกนะหล่อพี่น้องเห็นอ้วนๆอย่างนี้นะใครมาวิ่งแข่งกับผมได้ชนะ แพ้เลยวิ่งจะวิ่งไหวยังไงล่ะนะครับผมเนี่ยสมัยก่อนยังไม่อ้วนเท่าไรพี่น้องกลับมาจากพักช่วงที่อยู่อัสฮับเนี่ยมีคนบอกพนุมเดี๋ยวไปละหมาดนำตะเราะห์หน่อยนะเพราะเรียนอยู่อัสฮับนี่กลับมาพี่น้องกลางวันของรอมฎอนน่ะทวนบะกอเราะห์เลยไม่ทำอะไรนั่งอ่านกุรอานอย่างเดียวหวังจะไปเป็นต้ออิหม่ามนำละหมาดตะเราะห์ให้แจ๋วเลยเวลาอิหม่ามเขาอ่านลำละหมาดอิชาเสร็จตาเราแล้วสิอาพนุมเชิญเลยอัลลอฮ์พี่น้องความดีใจเนี่ยนะได้เป็นต้ออิหม่ามนำละหมาดคนทั้งสุเราะห์ขึ้นไปเลย นี่แหละแบบนี้แหละอาพี่น้องเดี๋ยวเราจะละหมาดตะเราะห์คนลุกกันพึบเลยหูยแจ๋วจังเอาเลยอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนึกในใจหูยอ่านเพาะว่ะนึกเองไม่มีใครชมเองจบวะลัดดอลีนสุราต่อไปคือสุราอะไรจบฟาติฮะห์ต่อไปคือบะกะเราะห์ขึ้นเลยอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีช่วงพักนะไม่ได้หายใจนะแม่เพาะจริงๆ
นึกในใจชมตัวเองเพราะรู้แล้วไม่มีใครชมเราจบอ่านจบหน้าที่หนึ่งขึ้นใหม่อ่านไปได้ครึ่งหน้าเราก็ลงวันละขึ้นขึ้นรอกาฟที่สองครึ่งหน้าอีกพี่น้องเชื่อไหมอะไรเกิดขึ้นเราก็อ่านของเราอยู่ดีๆนั่นแหละมาเซลูฮุมเกเมเซลินแล้วอะไรสุเรานี่มันเป็นโรคอะไรแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องก็แฮมตรงนั้นแฮมตรงนี้แฮมตรงนั้นไอเราก็อ่านของเรายันจบพี่น้องจบเสร็จเรียบร้อยให้สลามนึกในใจงานนี้ไม่500กับ1,000แล้ววะอ่านดีสักขนาดนี้ลุกจากโต๊ะอิหม่ามมาได้เลยโต๊ะคนหนึ่งเดินมาเลยพนมได้สะกิดมืออย่างเนี้ยนะมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์มุสตะญับดุอาแล้วไม่500กับ1,000แล้วไอ้โต๊ะนี่พนมนี่แสดงว่าเพิ่งจะเคยเป็นโต๊ะอิหม่ามครั้งแรกใช่มั้ยเนี่ยได้เยอะเออเราเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยรู้อะไรโต๊ะจะสอนไว้เป็นความรู้เลยนะถ้าพ่อหนุ่มได้ยินเฮ้มอะไรต้องอัลลอฮุอักบัรแสดงว่าขอให้สัญญาณว่าพอได้แล้ว ตั้งแต่วันนั้นพี่น้องผมตั้งปณิธานเลยผมจะไม่เป็นอิหม่ามนำตะราวีห์ที่สุราไหนอีกแล้วนี่ตอนนี้ก็กี่ปีแล้วล่ะหลายปีแล้วพี่น้องลาไม่เอาแล้วเข็ดพี่น้องไม่เป็นตัวอิหม่ามนำละหมาดตะราวีห์ที่ไหนเลยนะครับเพราะเรากลัวพี่น้องคนจำพี่น้องจำเอาไว้เลยนะพี่น้องไปเห็นบางคนนะครับเห็นรู้จักจิ้งจกไหมเห็นจิ้งจกนี่แสดงว่ากลัวจิ้งจกเห็นจิ้งจกพี่น้องวิ่งร้องเลยเพราะกลัวเด็กแถวบ้านผมนะกลัวเงาะเอาเงาะโยนไปนี่นะวิ่งเลยวิ่งตลอดเลยกลัวเงาะผมกลัวอะไรรู้ไหมพี่น้องผมกลัวเอ็มนี่แหละเพราะมันติดอะชิดคิดดูตั้งแต่วันนั้นผมลาออกจากการเป็นโต๊ะอิหม่ามเลยแล้วผมก็เนียดเจตนาอัลลอฮ์จ๋าอย่าให้ผมเจออีโต๊ะนี้อีกนะเจอที่ไหนโดนชกแน่ตั้งแต่วันนั้นอัลลอฮ์ให้ยังไม่เคยเจอตายไปแล้วมึงนะอัลลอฮ์พี่น้องเนี่ยฝังใจเลยแล้วก็แฮมก็แฮมวันนั้นเนี่ยพี่น้องทำให้เนี่ยความกล้าความรู้สึกที่จะขึ้นไปเป็นต้อยอิหม่ามนำตะราวีห์เนี่ยไม่เต็มร้อยแล้วถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆนะไม่กล้าขึ้นเป็นต้อยอิหม่ามแล้วเพราะบางทีแค่คนไอจริงๆเนี่ยนะมันจะแวบเหตุสถานการณ์เนี่ยกลับขึ้นมาเลยลงเลยจะลงเลยบางทีตับบัดไปแล้วเพราะโต๊ะเขาสอนมาดีกลัวแฮมกลัวยิ่งลืมอ่ะตำรงตำราลืมหมดเลยแจกยาอมก่อนนะอัลลอฮฺอักบัรนี่ของจริงเลยเกิดกับตัวผมดังนั้นคนที่จะเป็นตัวอิหม่ามอนาคตข้างหน้าพี่น้องที่บางทีเราเชิญฮาฟิซมานำละหมาดที่มัสยิดอ่านอย่างดีแต่เพราะเราเนี่ยเอาอารมณ์เรานำหน้าแล้วไม่รู้จะเตือนยังไงก็เลยใช้วิธีกะเอ็มใครเคยทำเลิกนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวหมู่บ้านเราจะไม่มีใครกล้าเป็นตัวอิหม่ามกันนะครับดังนั้นเรื่องของตะราวีห์ผมเตือนนะครับคนที่จะไปเป็นโต๊ะอิหม่ามท่านจะต้องเตรียมความพร้อมในการนำกุรอานให้ดีและรายการที่2เช็คประชากรข้างหลังด้วยนะครับว่าที่เหมาะสมแล้วควรจะแบบไหนผมเล่าอีกท่านหนึ่งถ้าอันนี้อย่าเอ่ยชื่อแต่ถ้าพี่น้องรู้จักนะใครที่พาลูกๆเด็กเล็กๆเนี่ยพี่น้องไปละหมาดตะราวีห์คอนโทรลให้ดีนิดนึงชอบไปยกเอาท่านฮัสซันท่านฮุเซนเนี่ยยังไปละหมาดเลยขึ้นไปอยู่บนหลังนบีพี่น้องครูชั่วของแต่ละคนมันต่างกันผมจะเล่าให้ฟังพี่น้องมีสุเราหนึ่งละหมาดตะราวีห์นี่แหละพ่อแม่เอาลูกวิ่งกันเจียวเลยยังก็สนามเด็กเล่นวิ่งในซบอ่ะฟิวไม่ฟิวเปล่ามีคนคนหนึ่งพี่น้องเขาขาขาดอ่ะมาละหมาดตะราวีห์เขาก็ตั้งขาเขาเอาไว้ไอเด็กพวกนี้มันทะลึ่งลากขาเขาไปเขาไม่จะดูยังไงจะรักษาขายังไงอะละมาเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลาอุ้ยขาหายพี่น้องแล้วเด็กเล็กๆใครรับผิดชอบหาขากันน่ะเนี่ยบอกอาจารย์แหมมันเด็กมันจะได้ไปอยู่ในธรรมชาติพี่น้องเอาพอดีนะระวังด้วยลูกเราเนี่ยสุดท้ายพี่น้องใครจะรับผิดชอบของขาแชร์คนเนี้ยมีเหยียบแว่นอีกเลยอัลลอฮ์จารึกนี้แค่นี้เขาก็จะไม่นับถือผมละจะให้เหยียบแว่นอีกนะวางแว่นข้างหน้าไงโอ้เหยียบแว่นเดี๋ยวให้จารึกอีกเล่าแล้วกันผมเล่าเรื่องนี้พี่น้อง
รู้จักซองบุหรี่ไหมรู้จักซองบุหรี่ไหมคนเนี่ยพี่น้องบุหรี่แค่โทรศัพท์เนี่ยนะครับเขายังสั่งให้ปิดเลยนะแล้วพี่น้องเอาความหันกล้าที่ไหนเอาบุหรี่ซองบุหรี่เข้าสุราด้วยนี่ชอบทำแบบเนี้ยวัยรุ่นใช่ไหมเอาพกไว้ในที่บาร์นี่โป่งเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยลืมถอดออกอีท่าไหนไม่รู้เอาเข้าละหมาดด้วยเวลาละหมาดไปแล้วอัลลอฮฺอักบัรปรากฏไม่รู้ว่ามันล่วงไหลไปยังไงพี่น้องมันก็เฟบไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหน้าซบไอ้นี่อายอ่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนดีใครก็ชมว่าเป็นคนดีเห็นซองบุหรี่มาอยู่ข้างหน้าเอาขาเคียเอาขาเคียประมาณจะบอกคนข้างๆว่าไม่ใช่ของกูนะไอ้คนนั่นเคียมาบันดันเคียไปที่ไม่ใช่ของเจ้าของไอ้นี่ก็เคียกลับมาเนี่ยพี่น้องดูนี่ของจริงนะครับอันนี้ผมไม่รับรองว่าจริงขนาดไหนแต่มีโต๊ะครูเล่าให้ผมฟังนะครับเคียบุรีเนี่ยเคียกันไปนี่ก็เคียมาทางนี้ไอ้นี่ก็เคียไปทางนี้ไอ้คนที่อยู่ตรงเนี้ยคนที่3บอกของกูอันนี้ผมเล่าต่อเพื่ออรรถรสในการรับฟังเฉยๆแต่เหตุการณ์เรื่องบุรีตกเป็นของจริงพี่น้องมีคนเล่าให้ผมฟังเป็นโต๊ะครูด้วยเขาบอกเนี่ยดังนั้นพี่น้องลำพังแค่ความกล้าเอามาซียัดเข้าไปในบ้านของอัลลอฮ์เอาความกล้าจากไหนมาทำแบบนี้แล้วพี่น้องเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยกับความอายยอมเอาขาเขี่ยซองบุหรี่กันนะนะครับละหมาดตะเราะเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นอิบาดะห์เป็นสุนนะห์ปฏิบัติแต่ในยะสำคัญของมันพี่น้องมารยาทและสิ่งที่พึงปฏิบัติในตะเราะเวพยายามรักษาให้ดีพี่น้องถ้าอิหม่ามอ่านยาวอดทนถ้าทนไม่ได้ลงมานั่งเลยพี่น้องลงมานั่งเฉยๆไม่ต้องตักเบสด้วยนะเราไม่ไหวยืนขามันสั่นแล้วอัลลอฮุอักบัรพักก้มรุกวะกันทั้งสุเราะเลยไม่ได้ลงเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นพี่น้องโหยอิหม่ามยืนนานว่ะกูนั่งแล้วไอ้ข้างๆเดี๋ยวกูตามอย่าห้ามพูดไม่พูดห้ามพูดอาจารย์ยูซุฟตั้งป้อมขำอย่างเดียวเลยนะผมเอาแค่นี้กันแล้วกันนะพี่น้องส่วนที่เหลือไปเจอของจริงในสุราเอานะครับอันนี้ผมบอกเอาไว้ให้เตรียมใจนะครับเพราะเดี๋ยวนะอาจารย์ยูซุฟแกจะขาดใจซะก่อนนะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์นะครับให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและให้ถือศีลอดได้ตลอดเดือนรอมฎอนนะครับให้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนและออกนอกเดือนรอมฎอนในฐานะบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยยะซากุมุลลอฮุคอยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับก็ปิดท้ายด้วยกับเรื่องละหมาดนะน่าจะจบวันแล้วนะครับถือศีลอดแล้วก็มาเรื่องของละหมาดนะผมก็วันนี้เก็บไปได้หลายมุกเหมือนกันนะครับเผื่อมีโอกาสได้ไปบรรยายที่ไหนได้ยืมมุกของอาจารย์สมิธบ้างนะก็พี่น้องครับด้วยกับเวลาที่สมควรนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ยังมีงานอีก1วันใช่ไหมครับยังมีงานอีก1วันก็พรุ่งนี้ใครว่างนะครับไม่ได้มีธุระที่ไหนก็เรียนเชิญอีกนะครับฝากเอาไว้นะครับเรื่องของการที่จะได้รับความเมตตาจากลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในเนี้ยมีทั้งหมด12ข้อพี่น้องนะผมก็จะอ่านเร็วๆนะครับสรุปตรงนี้ก็คือข้อแรกนะครับเรื่องของการตั้งเจตนาตั้งใจในการถือศีลอดของเราพี่น้องนะพยายามให้การถือศีลอดของเราเนี่ยทำให้ดีที่สุดแล้วคิดว่าเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราเพราะเราก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะมีโอกาสถือศีลอดอีกหรือไม่นะข้อที่2พี่น้อง ให้ความสำคัญกับอาหารซุฮูรนะครับวันนี้เนี่ยตรงไหนที่ยังมีอยู่พี่น้องซื้อไปได้นะแล้วก็เอาไปทานในเวลาซุฮูรนะครับช่วงท้ายๆนะทานอาหารซุฮูรด้วยแม้ว่าจะเป็นน้ำเปล่าก็ตามพี่น้องนะหรือเป็นอินทผลัมก็ขอให้เรานั้นได้ทานเพราะเป็นอาหารที่มีความจำเริญนะครับอีกอันหนึ่งพี่น้องก็คือการรีบละสิ่งอดนะส่วนอันนี้พี่น้องอันนี้มันต้องสอนกันอยู่แล้วพวกเราจอกันอยู่แล้วนะคอยเช็คเวลากันอยู่แล้วอีกอันหนึ่งพี่น้องในเรื่องของการสำรวมตนต้องระวังคำพูดนะครับและข้อที่5นี่สำคัญมากพี่น้องเรื่องของละหมาดฟัรดู5เวลานั้นจะมีคำถามเหมือนกันว่าบวชแล้วไม่ละหมาดพี่น้องผมไม่อยากพูดเลยละหมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์เป็นเสาหลักพี่น้องมีทุกวันนะครับนั้นการละหมาดฟัรดู5เวลานี้เราก็ต้องรักษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ทำให้มันดีด้วยนะครับข้อที่6พี่น้องเสริมเรื่องของละหมาดรอวาติบนะครับวันนึงกับคืน1 12รอกะห์นะก่อนซุบฮ์2ก่อนละหมาดบ่ายมี4นะครับทำทีละ2หลังละหมาดบ่ายมี2หลังละหมาดมักริบมี2หลังละหมาดอิชามี2รวมทั้งหมดเป็น12รอกะห์นะครับอันนี้เป็นรอวาติบ
แล้วข้อที่7พี่น้องครับพยายามอ่านกุรอานเยอะๆนะครับข้อที่8ขอดุอาให้มากๆข้อที่9รำลึกถึงอัลเลาะห์นะครับซิกรุลลอฮ์แล้วก็ข้อที่10ก็คือเรื่องของการละหมาดกิยามุลเลนนะในเรื่องของตะรอวีฮ์วิเตสนะครับแล้วก็ที่สำคัญข้อที่ต่อมานะครับข้อที่11ก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญกับ10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนเพราะมีหนึ่งในนั้นพี่น้องที่จะเป็นคืนไลลาตุลกอดซึ่งดีกว่า 1,000 เดือนพี่น้องนะอุลามะคิดคำนวณมาเนี่ย83ปีกับ4เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยชีวิตของคนเราบางทีเนี่ยยังไม่รู้เลยจะอยู่ถึงหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปทำอิบาดะห์ที่ตรงกับคืนไลลาตุลกอดนั้นดีกว่าประเสริฐกว่า 1,000 เดือนและข้อสุดท้ายพี่น้องครับเป็นอิบาดะห์ที่ทำง่ายพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินก็คือการบริจาคทานให้มากๆตรงนี้ก็ฝากพี่น้องดูแลเรื่องของชมรมหญิงม่ายเด็กกำพร้าของมัสยิดชาฟีอีมาเรียมนะครับตรงนี้ด้วยนะครับพยายามนะให้โครงการดีๆแบบนี้ที่หม่ำนั้นแล้วก็พระดามสับบุรุษเนี่ยพยายามให้เกิดขึ้นเนี่ยได้มีการสานต่อกันต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่นี่พี่น้อง ไม่ได้แค่ให้เงินอย่างเดียวให้ทรัพย์ให้ทรัพย์อย่างเดียวให้ปัจจัยอย่างเดียวที่สำคัญที่นี่มีการอบรมแล้วก็ให้ความรู้ด้วยอาจารย์สมิธอาจารย์ยูซุฟผมเองก็มีโอกาสได้รับเชิญมาให้ความรู้กับชมรมหญิงม่ายและเด็กกำพร้านะครับวันนี้จากลาไปเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์